สวัสดีค่ะพี่ดิออนนะคะกลับมาใหม่เมื่อกี้มันเอียงแล้วก็รู้สึกไม่ชอบผมตัวเองด้วยเมื่อกี้โอเคนะคะซึ่งวันนี้พี่ออนก็จะมาไลฟ์ต่อจากว่าเวลาเราไปออกเดทกับผู้ชายเนี่ยผู้ชายเขาจะมองอะไรเราตรงไหนอะไรประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนพี่ดิออนอีกแล้วนะคะมาคนเดียวค่ะไม่มีหนุ่มมาด้วยหรอกวันนี้นะคะแล้วพี่ดิออนก็จะมาบอกอะไรบางอย่างนะคะเพราะว่าพี่ดิออนอาจจะต้องงดการไลฟ์สดไปอีกสักระยะหนึ่งเพราะว่าพี่ดิออนต้องผ่าตัดสวัสดีค่ะคุณอ้อสวัสดีค่ะโอเคเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตกินน้ำชาก่อนนะคะสวัสดีนะคะทุกคนเอาเดี๋ยวค่อยคุยกันนะคะเดี๋ยวพี่ออนกินน้ำชาก่อนชานี้คืออะไรมีน้องบอกว่าพี่ออนลองกินจินเจอร์กิพี่ออนพวกขิงน้ำขิงอะไรเงี้ยก็เลยกินใหญ่เลยตอนนี้กินน้ำขิงสำเร็จรูปด้วยน้ำขิงสดด้วยอะไรประมาณนี้สวัสดีค่ะพี่ออนสวัสดีค่ะตอนแรกไม่ชอบผมค่ะคือตอนแรกก็จะลองไลฟ์ผมจริงแล้วมันดูแบบโหหมดอารมณ์ไปเปลี่ยนผมเปลี่ยนทรงผมซะเลยโชคดีที่กล้องมันเอียงอะค่ะอร่อยดีโอเคนะคะพี่ออนจะมาต่อจากตอนที่แล้วแต่ตอนนี้ยังไม่พูดรอแฟนเพจก่อนซึ่งพี่ดอนบอกว่าแล้วว่าพี่ออนจะต้องหยุดการไลฟ์ไประยะหนึ่งนะคะระยะใหญ่ๆเลยแหละไม่ใช่ระยะหนึ่งระยะใหญ่ๆเลยเพราะว่าพี่ออนจะเข้าผ่าตัดนะคะน้องๆทุกคนน้องๆทุกคนรู้ใช่ไหมว่าพี่ออนจะเข้าผ่าตัดคือทำนมตอนนี้ไม่มีนมนะคะอันนี้ไม่ใช่นมไม่ใช่นมพี่ออนนะอันนี้เป็นฟองน้ำนะคะ ใช่สิเวลาไม่มีผมนี่มันดูแบบเหมือนผู้ชายเลยมันขาดความมั่นใจก็เลยลองใส่วิกดีกว่าอะไรประมาณนี้อย่างน้อยเราก็รู้สึกเรามีผมมั่งอะไรประมาณนี้นะคะโอเคถ้าไม่มีผมแล้วมันดูยังไงไม่รู้อ่ะโอ้ตลกอ่ะเหมือนผู้ชายเลยมันกุ้มใจนะไม่มีผมเนี่ยไม่ใช่ไม่กุ้มใจนะแต่ก็ไม่เป็นไรได้ใส่ทรงนู้นได้ใส่ทรงนู้นสะดุดสร้อยพี่ออนอุตส่าห์เดินไปพวกเธอรู้ไหมพี่ออนเดินไปดูกี่รอบเนี่ยคิดถึงแย่เลยแต่รอได้ค่ะรอพี่ออนหน่อยนะคะพี่ออนจะเข้าห้องผ่าตัดแล้วจะทำหน้าอกทำหน้าอกดูท่าทางก็อาจจะไม่ได้ทำอันใหญ่เพราะคุณหมอบอกว่าหน้าอกคือผิวพี่ออนมันเป็นผิวที่เขาบอกว่ามันเป็นผิวที่บางแล้วมันแบบคือมันเขาเรียกอะไรอ่ะมันไทอ่ะฝรั่งเขาเรียกมันไทคือตรงหนังที่เขาผ่าตัดเอาหน้าอกไปเนี่ยมันไม่มีเนื้อพอที่จะขยายได้ใหญ่ๆอะไรประมาณนี้ไฮบีก็เลยได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นอะไรประมาณนี้นะคะพี่ออนอาจจะไม่ได้นมใหญ่อย่างที่พี่ออนคิดเอาไว้นะคะแต่ไม่เป็นไรเอาแค่ขอพี่ออนได้ใส่ยกทรงเหมือนชาวบ้านพี่ออนก็เอาละเพราะทุกวันนี้มันก็ลำบากใจในการใส่ยกทรงเหมือนกันอะไรประมาณนี้นะคะเสียงพี่ออนเพราะค่ะขาดเวลาพี่ออนอารมณ์ดีเสียงพี่ออนจะเพราะมาก อย่าให้พี่ออนอารมณ์ไม่ดีแล้วกันเสียงมันจะเปลี่ยน เหมือนผีเข้าอะไรประมาณนี้ใช่ไหมสู้ๆค่ะพี่ออนสวัสดีค่ะก็คงต้องสู้ล่ะค่ะเพราะว่าทำไงได้นะสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเรามันก็บนโลกใบนี้มันเกิดขึ้นบนเหตุและผลของมันเราไม่คิดอะไรมากมายนะคะมันมีเหตุมันก็ต้องมีผลเมื่อมันถึงเวลาอะไรมันก็คงต้องเกิดนะคะมันไม่เกิดพรุ่งนี้เมื่อลืนมันก็ต้องพรุ่งนี้มันไม่เกิดวันนี้พรุ่งนี้เมื่อลืนมันก็ต้องเกิดกับเราอยู่ดีนั่นแหละมันจะเกิดแล้วให้มันเกิดไปเถอะอะไรประมาณนี้สำหรับพี่ออนก็โอเคนะคะเพราะว่าพี่ออนมีความรู้สึกว่าสวัสดีค่ะคุณดิออนเพิ่งเข้ามายินดีต้อนรับนะคะคุณอรทัยยินดีต้อนรับแฟนเพจใหม่ๆทุกคนนะคะสวัสดีคุณชื่อคุณยี่อะไรชื่อชิซูนะคะคุณรู้สึกตามพี่ออนตลอดเลยขอบคุณนะคะคุณชิซูขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณอย่างสูงเลยทุกคนที่ตามพี่ออนทุกคนนะพี่ออนขอบคุณมากนะคะพี่ออนถ้าไม่มีคุณก็ไม่มีพี่ออนวันนี้เหมือนกันถ้าไม่มีพวกคุณพี่ออนก็คงไม่มีอารมณ์มานั่งคุยแบบนี้ไม่มีอารมณ์มาแต่งตัวอะไรประมาณนี้นะคะทุกวันนี้มีอารมณ์มาแต่งตัวสวยๆก็เพราะว่ามีน้องๆมาให้กำลังใจอะไรประมาณนี้นะคะสวัสดีตอนเช้าค่ะพี่ออนวันที่ไทยมีแดดไม่มีแดดเลยไม่มีแดดก็ไม่ต้องไปเศร้าตามมันนะเพราะอะไรเราเป็นซันไชน์ให้ตัวเราได้นะคะ
โอเคหนูอยู่อเมริกาเหมือนกันค่ะเพิ่งเข้ามาติดตามพี่ออนหนูชอบพี่ออนพูดขอบคุณมากนะคะหูหัวใจเยอะเลยคุณชิซูนะคะสวยทุกวันเลยค่ะไม่ได้สวยทุกวันนะคะถ้าไม่แต่งก็ดูไม่ได้เหมือนกันนะคะจะบอกให้เลยถ้าไม่แต่งเนี่ยพวกคุณจำพี่ไม่ได้หรอกว่าพี่หน้าตายังไงจริงๆพวกคุณจำพี่ไม่ได้ด้วยซ้ำว่าหน้าตาพี่เป็นยังไงสวัสดีครับคุณแจ็คสวัสดีค่ะน้องจุราพรเป็นกำลังใจให้สู้ๆขอบคุณนะคะทุกกำลังใจคือพี่ออนจะมาบอกน้องๆว่าพรุ่งนี้พี่ออนจะไลฟ์เป็นวันสุดท้ายไม่พี่ไม่ได้ปิดเพจนะอย่าเข้าใจผิดก่อนที่พี่ออนจะเข้าห้องผ่าตัดก่อนที่พี่ออนจะเข้าผ่าตัดพรุ่งนี้พี่ออนจะไลฟ์อีก1วันนะคะก่อนที่พี่ออนจะไปรับการผ่าตัดนะคะเพราะว่าพี่ออนเป็นคนไม่ได้มีนมนะคะถ้าใครตามพี่ออนมาแต่แรกจะรู้ว่าพี่ออนไม่มีนมข้างนี้เพราะว่าพี่ออนผ่าตัดเพราะพี่ออนเคยเป็นโรคมะเร็งเต้านมนั่นเองโดนผ่าตัดทิ้งไปจะตอบแบบไหนคะอยากรู้เจอบ่อยๆอยากด่าแต่ไม่เข้าใจคุณต้องรอก่อนนะคะพี่ออนต้องรอแฟนเพจพี่ออนก่อนพี่คงจะยังไม่ตอบตอนนี้สวัสดีค่ะพี่ออนดูพี่แล้วทำให้คิดสู้กับชีวิตต้องสู้ค่ะเราเกิดมาเพื่อสู้ชีวิตทุกๆคนต้องสู้กับชีวิตนะคะเพราะว่าชีวิตเขามีไว้ให้สู้นะคะไฮกิตตินีขอบคุณนะคะน้องบีฮ่าฮ่า what's the matter Jackie are you okay พี่ออนสวยจังสวยจากข้างในที่อำนาจเจริญลมแรงชอบพี่มากขอบคุณนะคะที่นี่ก็ลมแรงค่ะวันนี้อากาศเย็นเย็นข้างนอกแต่ในบ้านไม่เป็นไรเพราะว่าในบ้านมันมีแอร์อุ่นนะคะก็เลยไม่เท่าไหร่แต่ว่าข้างนอกนี่หนาวมากสโนว์ลงด้วยเมื่อเช้านะคะขอให้หน้าอกใหม่สวยๆนะคะสาธุขอให้มันออกมาสวยอะเนาะได้แต่พระวันนานะคะปากช่องหนาวมากเหมือนกันค่ะที่นี่ก็หนาวมากสโนว์ลงด้วยเมื่อเช้าสวยๆแต่ต้องตื่นแต่เช้าไปหาหมอเพราะว่าจะต้องไปตรวจสุขภาพนะคะบุยบอกว่าขอแชร์ด้วยนะคะน้องๆทุกคนฝากแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวนะคะพี่ออนขอกินน้ำชานิดนึงมีแต่พูดไม่ได้กินเลยอร่อยจังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณออนสวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะพี่ออนอยากจะมาบอกน้องๆ นะคะทุกคนเลยนึกถึงครูอ้วนตอนนี้พี่ออนก็อ้วนมากเลยนะคะเนี่ยพี่ออนอ้วนมากเลยน้ำหนักพี่ออนขึ้นเยอะเลยนะพี่ออนไม่เคยเป็นคนที่มีน้ำหนักเยอะขนาดนี้มาก่อนในชีวิตบอกให้เลยน้ำหนักตอนนี้เยอะมากคือตุ้ยแบบตุ้ยมหันเลยเนี่ยตั้งแต่ตอนนั้นเป็นหวัดใช่ไหมไม่ใช่เป็นหวัดไอใช่ไหมตอนนั้นไอเยอะมากแล้วคุณหมอก็ให้พี่ออนกินสเตียรอยด์แล้วสเตียรอยด์นี่มันทำให้พี่ออนแบบอวบอันกินเก่งอะไรเก่งอะไรประมาณนี้นะคะพี่ออนอ้วนขึ้นเยอะเลยอ้วนจากเมื่อก่อนเลยอ้วนเป็นคนละคนเลยจะบอกให้เลยอ้วนเยอะเลยแหละจนเวลาไปทำเล็บจนคนที่เขาทำเล็บเนี่ยโอ้ไม่ค่ะอ้วนตุ้ย อันนี้เพราะพี่ออนแต่งตัวค่ะถ้าไม่แต่งตัวก็คงไม่สวยหรอกนะคะแค่แต่งหน้าแต่งตาเฉยๆสร้อยสวยสร้อยชั้นนี้จะบอกให้ว่าพี่ออนเดินไปดูตั้งกี่รอบพวกคุณว่าเนี่ย มันแพงอ่ะขนาดลดราคาแล้วก็ยังแพงเราบอกโอ้โหขนาดลดราคาแล้วนะเนี่ยก็ยังแพงอยู่แต่ก็ชอบไงเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันเวอร์เวอร์ถ้าไม่เวอร์ไม่ใช่ถ้าไม่เวอร์ไม่ใช่เครื่องหมายการเกิดพี่ดิออนประมาณนี้นะคะเครื่องหมายการเกิดของพี่ดิออนต้องเวอร์ไว้ก่อนอะไรประมาณนี้เวอร์ไว้ก่อนพ่อสอนไว้อะไรประมาณนี้นะคะอันนี้คือเครื่องหมายการเกิดของพี่ออนมันก็เลยเวอร์โอเคพี่ออนเป็นคนที่ชอบอะไรเวอร์ๆจริงๆยอมรับนะคะเป็นคนที่ชอบเวลาแต่งตัวเนี่ยถ้าไม่เวอร์ก็ไม่อยากจะแต่งเท่าไหร่อะไรประมาณนี้หากเสื้อผ้าถ้าไม่ได้เป็นเสื้อผ้าสไตล์ก็รู้สึกไม่อยากจะซื้อเพราะมันไม่ใช่พี่ออนอะไรประมาณนี้เพราะว่าพี่ออนเป็นคนที่ชอบอะไรที่เป็นสไตล์อะไรประมาณนี้นะคะชอบมือพี่ออนมากอู้ชอบอะไรกันแน่น้องบีสวัสดีเอ้ยออนทำงานก่อนอะไรสักอย่างเจ้าเป็นคนลาวหรือเป็นคนไทยเนาะเนาะเจ้ามาสวัสดีเอ่ยอ้อนเจ้าคือเป็นคนลาวเนาะว่าไปว่าสันทอไปเบิงส่งคือเจ้ามาจากประเทศลาวนี่แหละฉันเจ้าว่าแต่เจ้าว่าสวัสดีเอ่ยอ้อนบ่น่าสิเป็นคนลาวน่าสิเป็นคนอีสาน
แต่ว่าหันเจ้าเป็นคนลาวนี่คนลาวเขาสิเว้าซัมบายดีจังซี่นะหัวข้อน่าสนใจ exactly นะคะชอบฟังพี่ออนมีความรู้สีเล็บสวยมากฮ่าๆสีเท้าด้วยนะคะสีเหมือนกันเลย พี่ออนเป็นคนชอบสีแดงนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าสีแดงเป็นสีโฉลกพี่ออนก็เลยปกติก็เป็นคนชอบสีแดงอยู่แล้วอะไรมานี้แม้แต่รถพี่ออนก็สีแดงนะคะกระเป๋าถืออะไรก็สีแดงอะไรเนี่ยสีแดงมันจะแม้แต่ผ้าปูที่นอนยังสีแดงเลยนะคะที่ห้องนอนพี่ออนเนี่ยนะสีพี่ออนเป็นคนที่ชอบสีแดงมากนะโดยการเกิดเลยคือชอบสีแดงโคตรๆเลยอะไรประมาณนี้โอเคพี่ออนจะบอกน้องๆว่าต่อไปนี้พี่ออนจะไม่ทำวิดีโอกับโรเบิร์ตแล้วนะคะเพราะว่าดูแล้วมันมีคอมเมนต์ที่ทำให้พี่ออนไม่สบายใจเยอะแยะเลยพี่ออนก็เลยจะหยุดไม่เพราะว่าอันไหนที่มันทำร้ายจิตใจพี่ออนคงไม่ทำเพราะว่าสุขภาพพี่ออนไม่ได้แข็งแรงพี่ออนคงไม่เอาสุขภาพพี่ออนมาวิ่งตามคอมเมนต์นู้นนี่นั่นซึ่งครึ่งคอมเมนต์เนี้ยมันรู้สึกว่าคอมเมนต์นู้นนี่ก็ไม่อันนี้พี่ออนพูดอะไรไปก็ไม่เคยครอบคุมสักอย่างมีนู่นมีนี่ตำหนินู่นตำหนินี่เดี๋ยวพี่ออนทำไมอย่างนี้ถ้าพี่ออนไม่ทำไมไม่ไปอย่างนั้นทำไมพี่ออนไม่อย่างนั้นทำไมพี่ออนไม่อย่างนี้พี่ออนรู้สึกว่าพี่ออนวิ่งตามไม่ไหวค่ะพี่ออนเหนื่อยพี่ออนเหนื่อยพี่ออนไม่วิ่งตามอีกแล้วพี่ออนจะไม่มาเป็นกระบอกเสียงให้ใครอีกแล้วเอาไปว่าพวกคุณตามเพราะว่าคุณศรัทธาในสิ่งที่พี่ออนทำแล้วกันนะคะพี่ออนจะไม่ไปสอนว่าคุณจะต้องไปเรียนวัฒนธรรมเขาถ้าคุณชอบเขาคุณจะต้องไปเรียนวัฒนธรรมคุณเป็นฝรั่งหากคุณชอบคนไทยคุณทำไมไม่ไปเรียนวัฒนธรรมไทยคุณเป็นคนไทยหากคุณชอบฝรั่งแล้วทำไมคุณไม่ไปเรียนวัฒนธรรมฝรั่งอันนี้พี่จะไม่มาบอกพวกคุณอีกแล้วพี่ถือว่านั่นคือสิ่งที่พี่ทำไปแล้วคือพูดคือเอาง่ายๆเวลาพี่ออนตอบโจทย์พี่ออนพยายามจะทำอะไรก็มาตำหนิว่าพี่ออนทำไมไม่สอนให้คนไทยนู่นนี่นั่นพี่ออนทำไมไม่สอนฝรั่งนู่นนี่นั่นแล้วพี่จะไปสอนฝรั่งได้อย่างไรนะคะในเมื่อฝรั่งเขาเป็นชนชาติที่เป็นตัวของตัวเองมากเขาไม่มาฟังเราหรอกค่ะเอาแปลว่าคุณชอบใครอะไรยังไงคุณไปศึกษานิสัยกันเอาเองแล้วกันพี่ออนก็จะมาพูดตามที่พี่ออนมีประสบการณ์เท่านั้นนะคะพี่ออนจะไม่มาคุยกับโรเบิร์ตอีกต่อไปวุ่นวายเปล่าปวดกระโหลกนะคะใครชอบโรเบิร์ตก็เข้าไปเฟซบุ๊กเขาเลยเขามีเฟซบุ๊กของเขานะคะไปคุยกับเขาได้เลยใครชอบเขาอยากเป็นแฟนเขาก็ไปคุยกับเขาเลยเขากับพี่ออนสาบานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านได้เลยว่าเราเป็นแค่คนรู้จักกันจะว่าเพื่อนสนิทกันก็ไม่ใช่ก็คือแค่คนรู้จักกันเท่านั้นนะคะฉะนั้นพี่จะไม่มาทำวิดีโอกับโรเบิร์ตอีกต่อไปนะพวกคุณอยากได้ความรู้อะไรเข้า Google ไปเลยนะคะไม่ต้องมาอะไรมากมายคุณอยากได้อะไรคุณมีแฟนบอกเขาไปศึกษาใน Google เลยนะคะหากแฟนคุณเข้าใจคุณรักคุณเขาจะเข้าใจวัฒนธรรมคุณนะคะคุณเอาอย่างนี้หากคุณไม่ชอบวัฒนธรรมฝรั่งหากฝรั่งไม่ชอบวัฒนธรรมของคุณต่างคนต่างอยู่นะคะคุณก็ไม่ต้องมาอยู่เมืองนอกฝรั่งก็ไม่ต้องไปอยู่เมืองไทยเท่านั้นเองนะคะพี่ออนจะไม่มานั่งบอกให้คนนี้ไปเรียนวัฒนธรรมคนนั้นไปเรียนวัฒนธรรมคนนี้ไม่เอาอีกแล้วไม่เอาอีกแล้วเขาเรียกอะไรเนื้อไม่ได้กินหนังอะไรสักอย่างอะไรสักอย่างเอากระดูกมาแฝงคออะไรประมาณนี้อ่ะใครๆก็ช่วยหน่อยเด้อมันเป็นสำนวนไทยสมัยก่อนพี่ออนก็จำไม่ได้หรอกประมาณว่าหนังหน้าไฟมีน้องบอกว่าพี่ออนเป็นหนังหน้าไฟอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งพี่ออนมาพูดที่นี่ก็พูดเพื่อพวกคุณทั้งนั้นเลยอันนี้พวกคุณก็ไม่พอใจอันนี้พวกคุณก็ไม่พอใจพี่ออนทำได้แค่นี้ค่ะความสามารถพี่ออนมีแค่นี้ประสบการณ์พี่ออนมีแค่นี้นะคะนะคะหากพวกคุณต้องการมากกว่านี้เปิดเวทีเองเลยนะคะเปิดเวทีเองเลยแล้วคุยอย่างที่พวกคุณอยากคุยเลยดีไหมคะดีไหมคะอันนี้พี่ออนทำได้เท่านี้จริงๆสำหรับคนที่ไม่ชอบพี่ออนนะมีอยู่ไม่กี่คนเองนะคะพี่ออนดูออกมีอยู่ไม่กี่คนไม่รู้จะชอบหรือไม่ชอบตามมานานแล้วด้วยเหมือนกันบางครั้งก็มาคอมเมนต์เหมือนจะชอบเหมือนจะไม่ชอบอันนี้พี่ออนบอกได้เลยว่าหากคุณรู้สึกว่าคุณรู้สึกไม่ถูกชะตาพี่ออนนะคะคุณไม่ต้องตามพี่ออนได้นะคะหากคุณไม่ถูกชะตาพี่ออนนะหากเราไม่ถูกชะตากันเราอย่ามาตามกันเลยดีกว่ามัน
เขาเรียกอะไรดวงมันขัดกันมันจะไม่สมพงนะคะดวงมันจะไม่สมพงนะหากคุณไม่ชอบพี่ออนคุณไปดีกว่านะคะอย่ามาตามพี่ออนเลยนะหากพี่ออนเจอคอมเมนต์คุณแล้วมันทำให้พี่ออนลำคาญใจมากๆแล้วแอดมินพี่ออนเขาอาจจะไปลบข้อความของพวกคุณออกนะคะหากพวกคุณจะคอมเมนต์ต้องการความช่วยเหลือหรืออะไรพี่ออนขอร้องว่าพี่ออนคะช่วยนั่นนี่หน่อยอะไรอย่างนี้อย่าพี่ออนทางที่ดีต้องอย่างนี้อย่างนั้นคุณไปทำเองอันนั้นคุณออกคำสั่งพี่ออนพี่ออนไม่ชอบคนมาออกคำสั่งกับพี่ออนพี่ออนมานั่งอยู่นี่ใช้เวลาส่วนตัวของพี่ออนมาพูดมาให้ความรู้มาให้กำลังใจผู้ที่ด้อยโอกาสพี่มานั่งที่นี่สำหรับคนที่ด้อยโอกาสเท่านั้นสำหรับคนที่มีโอกาสมีความประสบผลสำเร็จแล้วไม่จำเป็นจะต้องมาตามพี่ออนนะคะพี่ออนไม่ได้เอาความสุขมาแฝงไว้ว่ามีแฟนเพจเยอะแยะหากแฟนเพจเยอะแยะมาทำให้พี่ออนเหน็ดเหนื่อยไม่มีกำลังใจที่จะทำอะไรแล้วพี่ออนจะมีแฟนเพจเยอะๆไปเพื่ออะไรล่ะคะเพื่ออะไรล่ะคะหากแฟนเพจไม่สนับสนุนพี่ออนหากแฟนเพจที่จะคอยแต่มางัดมาแงะพี่ออนแล้วพี่ออนจะมีไปทำไมล่ะคะพี่ออนพูดอันนี้ก็ไม่พอใจพูดอันนี้ก็ไม่พอใจพูดอะไรก็ตกพูดอะไรก็พ่องพี่ออนทำได้แค่นี้จริงๆนะคะคนไหนคิดว่าตัวเองทำได้ดีกว่าเปิดเวทีเลยค่ะเปิดเวทีได้เลยนะคะไม่ต้องมาตามพี่ออนพี่ออนอยู่ที่นี่เพื่อคนที่ไม่มีโอกาสเท่านั้นพี่ออนช่วยเหลือคนไม่มีโอกาสพี่จะบอกให้นะมีน้องคนนึงเขาบอกพี่รู้สึกว่าพี่รักหล่อนขึ้นมาทันทีเลยน้องคนนั้นวันนี้เองวันนี้เองนะคะน้องเข้ามาบอกพี่คะหนูเห็นพี่แล้วหนูชอบพี่มากหนูรีบสมัครเรียนกับพี่เลยน้องโอนเงินมา 1,800 บาทเพราะว่าพี่ออนลดราคาอยู่3คลาสพี่ออนสอนอะไรน้องๆบางคนเข้ามาใหม่อาจจะไม่รู้พี่ออนสอนภาษาอังกฤษเบื้องต้น1คลาสแล้วพี่ออนสอนการแชทกับผู้ชายโดยตรงโดยการใช้ประสบการณ์จริงของพี่ออนพวกคุณจะหาเรียนที่ไหนไม่ได้นอกจากเรียนกับพี่ออนเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ตรงจากพี่ออนพี่ออนลงไปคุยกับผู้ชายใน Facebook จากประสบการณ์พี่ออนเองแล้วพี่ออนก็ไม่ต้องไปไหนแค่ทำโปรไฟล์สวยๆหนุ่มก็มาแล้วหนุ่มมีตัวมีตนมีหน้าที่การงานมาจากทั่วสารทิศมาจากอังกฤษมาจากลอนดอนมาจากนอตติงฮิลที่อังกฤษมาจากแมนเชสเตอร์มาจากทั่วทีบเลยนะคะมาจากอเมริกาก็มีโดยเฉพาะหนุ่มอเมริกาเนี่ยเขาเป็นคนที่คุยตรงๆน่ารักมากแต่คนอังกฤษก็ค่อนข้างจะลีลาเยอะแยะมากคนอังกฤษเขาจะสุภาพแต่เขาเป็นคนลึกๆดูยากคนยุโรปจะดูยากนิดนึงลึกๆนะคะแต่คนอเมริกันนี่ผงผางปุ๊กปุ้งปังๆกันไปเลยมีอะไรก็คุยกันแบบตรงๆอะไรประมาณนี้นะคะฉะนั้นพี่ออนจะไม่มาไลฟ์กับโรเบิร์ตอีกต่อไปใครสนใจโรเบิร์ตแอดเฟซบุ๊กเข้าไปเลยแอดเฟซบุ๊กเข้าไปเลยไปคุยกับเขาเลยเขากับพี่ออนไม่มีอะไรกันสาบานต่อหน้าพระที่นี่ได้เลยอันนี้คือหิ้งพระพี่ออนเขาคือแค่เพื่อนที่ไม่ค่อยรู้จักกันโดยละเอียดด้วยแค่เป็นเพื่อนคุยในอินเทอร์เน็ตพี่ออนคุยในอินเทอร์เน็ตนะคะเวลาคุณอยากพูดฝรั่งแบบอเมริกันเนี่ยเขาจะไม่บอกว่าอินเทอร์เน็ตเหมือนพวกเราเขาบอกอินเทอร์เน็ตอย่า do you have internet access ก็จะพูดอย่างเงี้ย do you have internet access อันนี้คือฝรั่งเขาจะพูดแบบนี้ internet นะคะเพราะอะไรพวกคุณอย่าไปเครียดพวกคุณอย่าไปเครียดเวลาเรียนภาษาอังกฤษหากคุณศึกษาดีๆภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาที่ง่ายเป็นภาษาที่ยากแต่หากคุณจะเอานิสัยพี่ออนไปใช้ so มีอะไรในหัวพูดออกไปเลยฝรั่งเข้าใจพี่ออนสามารถที่จะรับประกันได้ว่าฝรั่งเข้าใจเพราะอะไรพี่ออนพูดมา6ปีแล้วค่ะในที่ทำงานของพี่ค่ะพี่เดียออนเป็นผู้ช่วยหมอผ่าตัดโดยการยื่นเครื่องมือให้หมอผ่าตัดหัวใจด้วยนะคะพี่ออนเป็นสครับบางครั้งไม่ได้ทำแค่ยื่นเครื่องมือบางครั้งต้องช่วยคุณหมอดึงไหมตัดไหมทุกอย่างที่คุณหมอสั่งทางแพ้คุณหมอให้ทำอะไรก็ต้องทำบางครั้งก็ต้องเอาโบวี่มาให้คุณหมอมาตัดอะไรจาก
มาตัดเนื้อเยื่อของคนไข้พี่ทำหมดคุณหมอสั่งอะไรพี่ทำหมดพี่เป็นผู้ช่วยหมอในห้องผ่าตัดหัวใจนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการผ่าตัดหัวใจแต่คือช่วยหมอในด้านเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าฝรั่งเรียก scrub นั่นเองหรือคนไทยอาจจะเรียกว่า scrub nurse แต่ในอเมริกาเขาไม่เอาเขาไม่ได้เป็น nurse เขาแบ่งออกเป็นชัดเจนเลยเพราะอะไรเขาแบ่งแยกสายงานนั่นเองอย่างเมืองไทยเนี่ยพยาบาลทำล้าน8ทำไมประเทศไทยถึงไม่ค่อยมีตำแหน่งงานให้คนอื่นนั่นเองแต่ในอเมริกาเขาแยกแยะออกมาว่าสครับก็คือเป็นสครับไปเรียนเป็นสครับเลยอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นพยาบาลก็ไปเรียนเป็นพยาบาลสายงานในทางการแพทย์มันเจริญเติบโตได้ทุกสายงานมันอยู่ที่ว่าคุณจะมองหาความเจริญเติบโตเช่นไรนั่นเองวันนี้มีคุณแม่มาถามให้คุณลูกว่าลูกสาวเรียนน่าจะเป็น international business something นะคะน่าจะเป็น international business อะไรประมาณนี้ประมาณว่าธุรกิจระหว่างประเทศคิดว่านะคุณแม่มาถามว่าคุณออนคะลูกสาวจบปริญญาตรีด้านธุรกิจระหว่างประเทศจากประเทศเนเธอร์แลนด์และอยากไปเรียนต่อในอเมริกาสายทางการแพทย์คือต่อโทรได้เลยที่คุณออนพูดอันนี้มีจริงไหมคะจริงค่ะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วมันดูเหมือนว่าสายทางการแพทย์ได้ดูลึกๆแล้วมันดูเหมือนว่าเขาจะเป็นบางรัฐนะคะเขาจะให้เฉพาะคนที่ถือกรีนการ์ดกับคนที่เป็นซิติเซนเรียนเป็นบางรัฐนะคะไม่ได้ทุกรัฐเป็นบางรัฐเพราะในอเมริกาเนี่ยกฎหมายเขาไม่เหมือนกันนะคะกฎหมายของรัฐเนี่ยไม่เหมือนกันแต่กฎหมายของประเทศเหมือนกันพวกคุณอย่าเข้าใจผิดนะคะกฎหมายของประเทศคือกฎหมายของอเมริกาเขาเรียก federal กับ state law กับ federal เนี่ยไม่เหมือนกัน federal คือกฎหมายของอเมริกาคือกฎหมายใหญ่ของเขาคือควบคุมทุกรัฐนั่นเองแต่ถ้าเป็นกฎหมายของรัฐเขาจะเป็น state lawมันก็จะเป็นว่าแล้วแต่รัฐจะตั้งขึ้นมาอย่างไรประมาณนี้นะคะบางรัฐอาจจะรับรองสายทางการแพทย์แบบนี้บางรัฐอาจจะไม่รับรองคุณจะต้องไปเรียนตามรัฐที่คุณอยู่คุณจะต้องดูศึกษาให้ดีๆว่าบางรัฐเขารับแบบไหนอะไรยังไงคือมันอยู่ที่ว่าคุณอยู่รัฐไหนในอเมริกานะคะมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณอยากจะไปทำอะไรรัฐนี้มันจะเหมือนกันไม่ใช่ค่ะแต่รัฐไม่เหมือนกันนะคะคุณจะเอากฎหมายของที่นี่ไปเปรียบกับที่นั่นก็ไม่ได้โดยเฉพาะกฎหมายของการขับขี่รถยิ่งแตกต่างกันนะคะบางรัฐจะมีกฎหมายแบบว่าสมมติว่าคุณขับรถไปเจอสต็อปไซน์คืออะไรก็เป็นสต็อปไซน์แปดเหลี่ยมปึ๊บแล้วก็ปึ๊บแล้วคำว่า stopมันก็จะเขียนคำว่า stop ตรงกลางสีแดงแล้วก็เขียนไว้ว่าเป็นสีขาวตัวหนังสือสีขาวคือ stop แล้วตัวนั้นสีแดงแล้วคุณก็ในรัฐคอนแนคติคัตคุณจะต้องหยุดแบบ 100% เลยคือ full stop คือคุณต้องหยุดเลยหยุดแล้วคุณก็ต้องมองซ้ายมองขวาว่าคุณปลอดภัยที่จะเคลื่อนย้ายไปข้างหน้าหรือไม่นั่นเองแต่อุ๊ยแชร์ได้ตามสบายเลยนะขอบคุณมากเลยนะคะมีน้องบอกว่าขอแชร์ยินดีนะคะพี่ออนยินดีพวกคุณแชร์ตามสบายพี่ออนขอบคุณด้วยหากไม่มีคุณก็ไม่มีพี่ออนนะคะไม่มีคุณไม่มีพี่ออนแน่นอนโอเคเพราะว่าคุณให้กำลังใจพี่ออนนะคะโอเคแต่ในรัฐบางรัฐอย่างแคลิฟอร์เนียเนี่ยอาจจะเป็นการสต็อปแบบบ้านเราเรียกว่าชะลอเป็นการหยุดรถแบบชะลอไม่ต้องมาสต็อป 100% เหมือนคอนเนคติคัตอะไรประมาณนี้หากคนพวกนั้นขับรถมาในรัฐคอนเนคติคัตแล้วมาชะลอแบบนั้นถ้าเจอตำรวจก็อาจจะจับได้นะคะแต่คุณก็ต้องบอกเขาว่าฉันขับรถใบขับขี่ของแคลิฟอร์เนียแต่ไม่รู้เขาจะฟังขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าคุณก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าคุณอยู่ในอเมริกาว่าฮัลโหลพี่พลอยรู้ว่าการกฎหมายของอเมริกามันไม่เหมือนกันอยู่แล้วอะไรประมาณนี้โอเคนึกขึ้นได้เดี๋ยวมีอะไรจะเล่าให้ฟังโอเคปีใหม่เขาเรียกว่า New Year Eve ปีใหม่เนี่ย New Year Eve ใช่ไหมพี่ออนขับรถไปบ้านเพื่อน
ปกติพี่จะไม่ไปเพราะว่าพี่ยุ่งพี่เป็นคนทำงานยุ่งเมื่อก่อนพี่ไปบ้านเพื่อนตลอดไปเล่นโยคะไปอะไรเนี่ยเมื่อก่อนพี่ออนจะหุ่นดีมากเลยพุงเพิงไม่มีหรอกค่ะไอ้เหนียงนี่เหนียงเหนียงเขาเรียกอะไรเหนียงเหนียงก็ไม่มีเหนียงหย่อนหย่อนยันยานนี่ก็ไม่มีนะคะเสร็จพี่ออนก็ขับรถไปบ้านเพื่อนใน New Year Eve หรือว่าบ้านเราเรียกอะไรเคาท์ดาวน์ในคืนที่จะต้องเคาท์ดาวน์โอเคเป็นคืนก่อนที่จะถึง New Year ที่อเมริกาเขาเรียก New Year Eve นะคะแล้วพี่ก็ขับรถไปซึ่งบนสะพานนั้นอาจจะเป็นการก่อสร้างสะพานแล้วเขามีการเอาป้ายคำว่า stop มาเป็นป้ายชั่วคราวซึ่งพี่ออนไม่ไปบ้านเพื่อนนานแล้วไม่ชินป้ายตรงนั้นนะคะไม่ชินป้ายตรงนั้นพี่ออนก็ขับรถกลางคืนไม่ได้รู้ว่ามีตำรวจอยู่แถวนั้นไม่รู้แม่ก็ขับผ่า stop sign เลยเพราะไม่ได้สังเกตคุณขับรถผ่าสต็อปไซน์เขาก็ถือว่าคุณขับรถผ่าไฟแดงได้นะคะถือว่ามันเป็นไฟแดงก็คือคุณต้องจอดนั่นเองเหมือนกับถ้าคุณเจอไฟแดงคุณต้องจอด 100% หากคุณเจอสต็อปไซน์ในคอนเนติคัตคุณจะต้องจอด 100% เหมือนกันเสร็จพี่ออนไม่เห็นป้ายสต็อปไซน์พี่ออนขับผ่านปื้นไปเลยในคืน New Year Eve ตำรวจเห็นตำรวจขับรถตามพี่ออนเลยเปิดไฟไซเรนปิ้ว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 สีแดงกับสีน้ำเงินพี่ออนบอก what พี่ออนก็ไม่คิดว่าเขาตามพี่ก็ขับเฉยไปเลยพี่ก็ขับต่อไปพี่ไม่คิดว่าเขาตามพี่เขาเปิดไฟใส่พี่เลยเขาเปิดไฟแบบไฟของเขาอะแล้วเขาก็พี่รู้ว่าโอ๊ยห่าตำรวจตามเรานี่หว่าพี่ออนก็เลยโพโอเวอร์คืออะไรก็คือจอดข้างทางนั่นเองหากคุณเจอรถตำรวจแบบนี้คุณต้องโพโอเวอร์คือจอดข้างทางคุณเห็นรถตำรวจจะตามคุณหรือไม่ตามคุณจะต้องหยุดรถข้างทางอันนี้เป็นกฎของทุกรัฐเลยนะคะรถแอมบูเลนส์รถดับเพลิงรถตำรวจรถอะไรที่เขาเปิดวอเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าเขาทำงานเกี่ยวกับพวกอิมเมอร์เจนซี่พวกคุณจะต้องโพโอเวอร์เข้าข้างทางโพก็คือโพนี่แหละโพก็เป็นการดึงนี่แหละนะคะโอเวอร์ก็คือไปทางนู้นนั่นแหละโพโอเวอร์อย่างเงี้ยนะคะภาษาอังกฤษเขาเรียกโพโอเวอร์เพราะว่าตัว V เป็นเนี่ยคุณก็ต้องโพโอเวอร์ใช่ไหมแล้วรถตำรวจเขาก็จอดแล้วเนื่องจากเขาเห็นพี่ไม่หยุดเขาคิดว่าพี่อาจจะเป็นอาชญากรรมเขาเปิดไฟส่องพี่เลยเหมือนไฟสปอตไลท์จากรถเขาส่องมาที่รถพี่เลยนะคะ Where you live in June I'm living in Connecticut right now okay so I hope you know Connecticut alright so you must from somewhere else because your name is have thealphabet is very different. Yeah, I'm from Connecticut. I'll tell you that. Okay. So I know you from somewhere else because look at your name. It's I don't even know where you're from. All right. So. Broadcast interrupted. Do ไม่ได้เลย I'm sorry for that. I think my internet is okay. ทุกคนอินเทอร์เน็ตพี่ออนดีไหมคะมันกระตุกไหมคะช่วยพี่ออนดูหน่อยนะคะมีปัญหาไหมเอ่ยอินเทอร์เน็ตพี่ออนมีปัญหาไหมคะน้องๆช่วยตอบพี่ออนหน่อยแล้ว NC what's the NC I'm not sure what's the NC New Jersey maybe ดีค่ะ yes my internet is good ไม่ครับอินเทอร์เน็ตดีใช่ไหมคะ I'm so sorry you said at the port the board can The broadcast is interrupting, so I'm sorry. I don't think it's my problem. I don't think my internet problem. Probably your internet problem. Okay? It wasn't mine. It's yours. All right? My internet is great. นะคะเสร็จนะคะฝั่งไทยแลนด์ชัดขอบคุณนะคะเขาบอกว่าฝั่งไทยแลนด์ชัดขอบคุณนะคะเสร็จปุ๊บพี่ออนก็จอดรถข้างทางปุ๊บตำรวจเปิดไฟสปอตไลท์ส่องรถพี่ออนเลยอึมเลยสปอตไลท์ส่องมาเลยพี่ออนบอกตายกูตาย
ขับรถผ่าไฟแดงอ๋อ I see North Carolina alright welcome to my show so where are you from what is your nationality why you are here so I'm here for Thai people you know that but you are welcome anyway alright you have any question for me it's working no problem สีเขาบอกว่า it's working well no problem oh New Zealand isชัดเจนเหมือนกันนะคะมีน้องรายงานมาน่ารักมากเลยแฟนเพจพี่อ่อนเนี่ยนะคุณรู้ไหมว่าพวกคุณทำให้พี่อ่อนมีความสุขนะเวลาพวกคุณไม่คอมเมนต์อะไรที่ทำให้พี่อ่อนรู้สึกประสาทเสียพี่อ่อนมีความสุขมีความสุขนะเวลาพี่อ่อนเจอคอมเมนต์ที่ประสาทเสียเมื่อไหร่พี่อ่อนบอกอยากจะปิดเพจซะเลยวันนี้อะไรประมาณนี้อันนี้ก็มันก็ธรรมดานะเพราะว่าอะไร Are you my idol very strong woman thank youเขาบอกว่ามันไม่มีบารมีไม่เกิดนะคะเขาบอกว่าอะไรมันไม่มี I'm Thai Oh I see you Thai but why your name looks so funny I mean funny to me I didn't mean anything because your name I couldn't even read it that's why I think you are not Thai okay okay นะคะซึ่งพี่อ่อนพูดถึงไหนล่ะลืมแล้วตรงเนี้ยหลงแล้วตอนเนี้ยหลงละพี่อ่อนมีความรู้สึกว่าโอเคเขาบอกว่ามารไม่มีบารมีไม่เกิดเขาพูดอย่างนี้เนาะคุณคิดให้ดีนะคะคุณเป็นมารพี่อ่อนนะ นะคะอ๋อไทยมอนไทยมงคุณเป็นไทยไทยมอน MON มอนไทยมอนอ๋อเป็นคนไทยมอนเขาบอกนะโอเคเขาบอกว่ามารไม่มีบารมีไม่เกิดหากคุณมาคุณจะเป็นมารหรือว่าคุณจะเป็นอะไรคุณจะเป็นมารผจญก็ได้นะไม่เป็นไรนะคะโอเคนั่นแหละพี่ออนถึงบอกว่าหากพวกคุณเป็นกำลังใจพี่ออนจะมีความสุขมากแต่หากพี่ออนเจอคอมเมนต์ที่มันดูแล้วแบบอันนี้ก็ไม่ถูกใจอันนั้นก็ไม่ถูกใจอันนี้พี่ออนรู้สึกว่าทำไมคุณไม่เปิดเวทีของตัวเองซะเลยอะไรประมาณนี้คุณจะได้ไม่ต้องมาเป็นมารพี่อ่อนอะไรประมาณนี้กับบารมีพี่อ่อนมันกำลังจะเกิดยังว่านั่นแหละโอเคไฟส่องรถเขาบอกเขาอยากฟังตำรวจเปิดไฟส่องรถพี่อ่อนจ้าเลยพี่อ่อนบอกตายกูตายเกิดมาก็ไม่ได้โดนตำรวจมาโพโอเวอร์กลางดึกแบบนี้ใช่ไหมเสร็จตำรวจเขาก็พูดใส่โทรโข่งPull over at the gas station. ก็พูดอย่างนี้ Pull over at the gas station. เขาพูดแบบนี้พี่ออนก็เลยเข้าไปที่ gas station. ก็ไปจอดรถอยู่ตรงนั้นนะคะเสร็จพี่ออนจอดรถตรงนั้นปุ๊บตำรวจเขาก็ขับตามพี่ออนไปเขาก็ยังเปิดสปอตไลท์สองรถพี่ออนอยู่นั่นแหละมึงจะเปิดอะไรกันหน้ากันไหนตำรวจฉันเป็นผู้หญิงนะไม่เห็นจะน่ากลัวตรงไหนเลยอะไรประมาณนี้แล้วคุณตำรวจเขาก็เดินย่อกย่อกย่อกเขาตำรวจเขาไม่กล้าเดินมาปะทะเราอย่างนี้นะเขาเดินแบบย่องย่องแล้วเขาก็มาเคาะประตูเราแบบนี้ป๊อกป๊อกป๊อกอย่างนี้เพราะเขาไม่กล้าที่จะมาประจันกับหน้าเราแบบนี้เลยเพราะเขาก็กลัวเหมือนกันว่า oh no no I don't want your phone number sorry thanksThank you. If you want to call me, you have to have something to talk to me. I don't really call the stranger, you know. I don't call stranger. Thank you. Okay. รถจอดเสร็จตำรวจเขาก็เดินมาเขาไม่กล้าที่จะมาเดินเหมือนเรารู้จักกันมาเดินตรงประตูป๊อกป๊อกอย่างนี้ไม่ใช่นะคะเขาก็จะเดินแบบระวังระวังเขาก็มาเคาะประตูเราแบบป๊อกป๊อกเอาแขนมาก่อนอะไรประมาณนี้เราก็ดาววินโดว์ลงแล้วก็เลื่อนกระจกลงเขาก็รู้ว่าเราเป็นผู้หญิงเราด้วยความที่พี่ออนเป็นคนค่อนข้างจะมั่นใจตัวเองคือเวอร์มั่นใจตัวเองเกินเหตุว่างั้นเถอะนะคะตำรวจหล่อค่ะตำรวจหล่อด้วยนะคะหนุ่มด้วย Hi Pippom how are you Welcome Pippom to my show นะคะ Pippom คือเพื่อนพี่ออนคนที่หาแฟนให้กับสาวไทยนั่นเองพี่ออนจะคุยต่อไปว่าพี่ป้อมเขาหาแฟนให้พวกคุณอย่างไรใครสนใจอยากมีแฟนฝรั่งก็ติดต่อพี่ป้อมไปตอนนี้พี่ออนยังไม่อยากจะขัดใจแฟนเพจพี่ออนเพราะเขาอยากจะฟังเรื่องของตำรวจนะคะเสร็จปุ๊บตำรวจเขาก็มาน็อกๆพี่ออนก็เลื่อนประตูลงด้วยความที่ว่าเป็นคนกะล่อนพี่ออนไม่กลัวตำรวจเพราะอะไรพี่ออนก็เป็นตำรวจเก่าเพราะว่าพี่ออนเป็นตำรวจเก่านั่นไงคนนั่งอยู่นั่นไงตำรวจเก่าพี่ออนนี่เองนั่งอยู่ตรงนั้นน่ะในรูปนั่นน่ะ
นั่นคือตำรวจพี่ออนเป็นตำรวจเก่าด้วยความคิดที่พี่ออนคิดว่าพี่ก็เป็นตำรวจเหมือนกันโสอ่ะมาคุยกันหน่อยไอ้เรามันเลือดสีเดียวกันอะไรประมาณนี้ในความคิดของพี่ออนนะคะเขาก็พี่ออนเห็นหน้าเขาปุ๊บพี่ออนถามเขาเลยว่า Hey what did I do wrong มีถามทันทีเลยพี่ไม่ได้บอก Hello how are you นะพี่ถามเลย Hey what did I do wrong เขาบอก you ran through the red light what พี่บอกreally เขาบอก yes yeah ตำรวจหล่อโคตรเลยอยากจะถ่ายรูปแต่กลัวมันจะให้ใบค่าปรับตำรวจเขาก็บอกพี่ออนบอกว่า hey what did I do wrong พี่ก็พูดอย่างจริงๆพี่สาบานได้เขาบอก you ran through the red light do you know that เขาพูดอย่างนี้พี่บอก no I didn't know that if I know I wouldn'tพี่ก็พูดอย่างเงี้ย Can I see your driving license? พี่บอก Yes You know what? พี่ออนก็เปิดกระเป๋าสตางค์ปุ๊บบัตรตำรวจมันโผล่ขึ้นมาบัตรตำรวจของพี่ออนอ่ะมันโผล่ขึ้นมานะเดี๋ยวพี่ออนจะไปเอาบัตรตำรวจใบนั้นมาให้พวกคุณดูว่ามันมีเรื่องเล่าเดี๋ยวเล่าให้ฟัง Be right backI'm back. Thank you for waiting. Okay. เสร็จพอตำรวจเข้ามาน็อกพี่ออนก็เปิดใบกระเป๋าตังค์ขึ้นมาปุ๊บเจอบัตรตำรวจใบนี้เลยเห็นไหมใบนี้เลยเนี่ยโอเคพี่ออนก็ดึงบัตรตำรวจออกมาก่อนพี่ออนบอก Do you know what? What? I was a police officer too. ตำรวจบอก Really? Yes. Can I see your badge? เขาบอก Oh, of course.พี่ออนก็เปิดให้เขาดูนี่ไงบัตรพี่ออนดูซะตำรวจเก่านี่แหละใบนี้แหละเขาก็เลยบอกโอ้ว้าว you were the police I say yes เขาก็เอาไปอ่านแต่ดีข้อดีตรงไหนคำว่าหมดอายุเนี่ยเขาเรียก validate มันเป็นภาษาไทยเขาอ่านภาษาไทยไม่ได้นั่นเองนะคะเขาก็เลยคิดว่าอะไรประมาณนี้โอเคเสร็จนะคะเขาก็เลยถามว่า What are you doing now เขาบอกว่า What are you doing now ก็หมายถึง What do you do What do you do for a living นั่นแหละเขาก็เลยถามว่า What do you do for a living now ตำรวจเขาก็เลยถามพี่ออนเลยบอกว่าพี่ออนเป็น surgical assistant เขาก็เลยถามว่าเป็นที่โรงพยาบาลไหนพี่ออนก็เลยบอกว่าเป็นพี่โรงพยาบาลในเมืองนี่แหละเขาอาจจะไม่เชื่อพี่ออนก็ได้เขาบอกขอดูบัตรอีกทีได้ไหมเขาพูดอย่างเงี้ยพี่ออนก็โชว์ให้ดูทั้งสองบัตรเลยเรื่องอะไรเราไม่ได้โกหกซะหน่อยใช่ไหมใช่โชคดีที่เขาอ่านภาษาไทยไม่ได้ไงเสร็จพี่ออนก็เลยเอาบัตรที่พี่ออนเป็นผู้ช่วยหมอผ่าตัดห้องผ่าตัดหัวใจเนี่ยให้เขาดูที่มีชื่อพี่แล้วก็มีโรงพยาบาลมีทุกอย่างเขาก็ดูซึ่งชื่ออันนี้มันก็เป็นชื่อภาษาอังกฤษด้วยตรงนี้มันก็เป็นชื่อภาษาอังกฤษอยู่แล้วมันก็ไม่แปลกเพราะว่าเป็นวิชวลมันก็เป็นภาษาอังกฤษแต่นามสกุลมันเป็นนามสกุลเก่าเป็นนามสกุลแก้วห้องคำนะแต่ชื่อมันก็คือวิชวลแต่พอพี่ออนให้บัตรของโรงพยาบาลไปมันก็เป็นวิชวลแต่นามสกุลใหม่คือดูโปรใช่ไหมเสร็จเขาถามว่า driving license โอเคGive me a second, man. You get me nervous. พี่พูดอย่างนี้ Don't be. ก็พูดอย่างนี้ก็พูดน่ารักนะเขา Oh well, I don't know what would you do, Robert. So I just tell my friend that we won't do video anymore because I can't deal with the negative comment or I can't deal with whatever they want. They want more and more and more. They never stop wanting. They want that. They want this. They want this. They want that. I don't think I can deal with this anymore. I'm sorry, Robert. I like
I mean, I'm happy for whatever that we have done together on video, but I won't do that anymore. I'm sorry for that. I would like to tell all of my fan club, I won't do video with Robert anymore because you guys need too much. I can't deal with this anymore. It's hurt my feeling. I don't want to deal with this. I'm not a healthy person. I'm too old to deal with this stuff. So I'm sorry, guy. If you want to do with him, you're welcome. He have his own house. He has his own Facebook. You can go to his house and do the video with him. All right, guys. So I'm sorry for that. I'm just want to let you guys know. I know Robert would be sad too, right, Robert? Are you sad for this too, right? But you understand me, right? I'm not a healthy person. I can't deal with it, my friend. I hope you fully understand, okay? But who know? I might, when I feel better, I might. I know you sad, but I have to care about myself. I have to push myself first, okay? So. All right, so okay, ต่อ น้องบอกต่อ โอเค ต่อ set ตำรวจเขาเลยบอกว่า hey can I see your can I see you driving license พี่บอลบอก sure give me a minute พี่บอลบอก give me a minute man พี่พูดอย่างนี้เลยนะกับตำรวจนะGive me a minute, man. You know why? Because you get me nervous. พูดอย่างเงี้ย Oh, don't be. เขาพูดอย่างเงี้ยก็คือไม่ต้อง nervous, ไม่ต้องตื่นเต้นหรอกอะไรประมาณนี้พี่ออนก็เลยให้บัตร3ใบไปตำรวจเขาได้บัตรตำรวจของพี่ออนนี่จากประเทศไทยแล้วเขาก็ได้บัตรจากโรงพยาบาลของพี่ออนที่พี่ออนเป็นทำงานให้กับโรงพยาบาลเป็นผู้ช่วยหมอผ่าตัดเขาก็มีบัตรตัวนั้นแล้วเขาก็ยังมีลายเส้นของพี่ออนอีกไปเขาหายไปประมาณเกือบ10นาทีนะเขาหายไปที่รถเขาถือไปแต่ในรถของตำรวจมันจะมีคอมพิวเตอร์มันมีระบบที่เขาเช็คพวกผู้ต้องหาอะไรพวกนั้นในรถเขามีตำรวจเขามีหมาด้วยนะเขามีหมาตำรวจด้วยนะบางคันเนี่ยเขาบอกโดยเฉพาะกลางคืนเขามีหมาด้วยแล้วเขาก็เอาบัตรพี่ออนไปตรวจอะไรก็ไม่รู้ประมาณ15นาทีเขาก็ถือกลับมาเขาก็ถือกลับมาพอถือกลับมาปุ๊บเขาก็เอาคืนให้พี่ออนพี่เขาก็บอก here you are you're not gonna give me anything พี่พูดอย่างนี้นะ you're not gonna give me anything you want one เขาพูดอย่างนี้เขาบอกว่า you want one พี่ออนบอก oh no 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 thanks พี่ออนก็พูดอย่างนี้นะคะเขาก็เลย okay next time just be careful okay แล้วเขาก็ถามพี่ออน why are you hereYou was a police. You have a good job. Oh my God! I just wanna live. I just would like to live my life in another country because I wanna learn another culture. I wanna learn why America so powerful. Why America have everything. So why America have a lot of opportunity. So I would like to learn. So that's why I'm out of my country to learn. Oh, เขาก็พูดแบบนี้นะคะYou smart เขาพูดเงี้ย I think so พี่ก็พูดอย่างนี้เขาบอก yeah you are เขาก็พูดเงี้ย I think so because I can work like American เขาบอก I agree เขาก็พูดอย่างเงี้ยเขาก็เลยปล่อยพี่ออนบอกโอเคงวดหน้าระวังหน่อยนะอย่าขับรถแบบนี้นะเขาก็พูดอย่างเงี้ยนะคะพี่ออนก็ไม่ได้ใบปรับเลยนะเพราะว่าบัตรใบนี้ใบเดียวเท่านั้นเซตมีอีกเรื่องนึงจะเล่าให้ฟังอ๋อแปลหรือคะเขาก็บอกว่าพี่ออนบอกว่าอเมริกาเนี่ยมันเป็นประเทศที่มีโอกาสมากมายไก่กองมันเป็นโลกที่หนึ่งมันเป็นโลกที่มีเป็นโลกมหาอำนาจพี่อยากรู้ว่าอเมริกามันมีอะไรมันทำไมถึงพัฒนาไปได้ไกลทำไมถึงเป็นอะไรที่เป็นประเทศมหาอำนาจนั่นเองนั่นแหละสรุปว่ารอดนั่นเองค่ะพี่ออนรอดค่ะไม่โดนปรับนะคะโอเคมาฟังเรื่องที่สองพวกคุณรู้ไหมว่าเรื่องนี้มันจะน่ารักมันจะตลกมากหากคุณตามพี่ออนพวกคุณอาจจะรู้นะคะแต่หากคุณไม่ตามพี่ออนพวกคุณก็อาจจะไม่รู้พี่ออนไปเที่ยวโอเคพี่ออนไปเที่ยวกับเพื่อนตอนนั้นพี่ออนยังไม่ได้ทำงานเป็นผู้ช่วยหมอผ่าตัดในโรงพยาบาลพี่ออนเป็นนักเรียนอยู่ตอนนั้นพี่ออนเป็นนักเรียน
พี่ออนก็ไปเที่ยวนะคะพี่ออนก็ไปเที่ยวบาร์ไปเที่ยวบาร์กับเพื่อนมีสาวๆประมาณ 6-7-8 คนแหละสาวเขาก็มีแต่สาวตัวเล็กๆน้อยๆสวยๆแต่งตัวสวยๆงามๆกันทั้งนั้นแต่งตัวคนไทยก็ชอบแต่งตัวเนาะเขาชอบแต่งตัวสวยๆด้วยยิ่งคนไทยยิ่งเป็นคนตัวเล็กๆพี่ออนเป็นคนตัวสูงใหญ่นะพูดกันไปง่ายๆก็คือพี่ออนเป็นคนสูงใหญ่เสร็จพี่ออนเป็นคนที่ตัวสูงใหญ่กว่าเพื่อนเลยว่างั้นเถอะป่ะแล้วพี่ออนก็ใส่เสื้อยืดสีดำคอวีแล้วใส่กางเกงยีนสีดำกางเกงยีนขาดนะพี่ออนชอบใส่กางเกงยีนขาดเข่าแบบเนี้ยชอบมากเสร็จพี่ออนใส่รองเท้าส้นสูงนั่นแหละเราก็จำให้พี่ออนสูงปี๊ดใช่ไหมเสร็จพี่ออนก็ไปเที่ยวบาร์กับเพื่อน8คนมันเป็นบาร์เปิดเลยมันเป็นบาร์เปิดแล้วคนมันเป็นหน้าร้อนมันเป็นซัมเมอร์บาร์ในบาร์มันจะมีโต๊ะนั่งข้างๆเต็มไปหมดเลยก็จะมีแต่ฝรั่งซึ่งเขาเห็นสาวไทยไปเป็นกลุ่มเขาก็รู้สึกแปลกใจใช่ไหมเพื่อนพี่ออนบางคนก็นั่งอยู่ในบาร์นั่งสั่งเครื่องดื่มอะไรประมาณนี้นะคะส่วนตัวพี่ออนก็นั่งอยู่บนโต๊ะติดขอบรั้วไม่ค่อยสนใจใครเท่าไหร่ก็เล่นแต่โทรศัพท์แบบนี้ซึ่งเมื่อ13ปีที่แล้วหรืออะไรที่รุ่นที่โทรศัพท์ iPhone ออกมาใหม่ๆเลยนั่นแหละปีนั้นแหละปีที่ iPhone ออกมาใหม่ล่าสุดเลยเครื่องละ500กว่าเหรียญ นั่นแหละสามีพี่ออนเขาก็ซื้อให้พี่ออนแล้วพี่ออนเป็นคนที่มีรถ Mustang ที่สวยด้วยรถพี่ออนสวยด้วยพี่เป็นนักเรียนนะตอนนั้นพี่ยังไม่ทำงานสามีซื้อรถสปอร์ต Mustang ให้พี่ออนขับสวยหรูเลยสีฟ้าเวลาเราไปจอดคนที่เขาอยู่ในบาร์เขาจะหันมาดูเลยได้เลยว่าโอ้ว้าวรถสวยนะอะไรประมาณนี้นะคะก็คือรถนี้มันเป็นรถที่แบบผู้ชายชอบอยู่แล้วรถพวกรถ Mustang อะไรพวกนี้อันนี้แฟนพี่เขาซื้อให้เสร็จพี่ก็ไปพี่ก็จอดรถพี่แล้วพี่ก็เข้าไปเพื่อนๆเขาก็นั่งสั่งเครื่องดื่มก็กิ๊กกิ๊กพี่ก่อนก็เล่นโทรศัพท์จุ๊บๆเพื่อนพี่อีกคนนึงบอกเฮ้ยเติมน้ำมันรถให้หน่อยสิพี่พูดอย่างนี้มันเป็นเพื่อนสนิทพี่เลยแหละบอกโอเคพี่ออนก็เลยดึงเครดิตการ์ดให้เพื่อนพี่ออนไปเติมน้ำมันรถเขาไปกับแฟนเขาแฟนเขาเป็นฝรั่งเสร็จพี่ก็นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่คนเดียวมีฝรั่งเดินมาถามพี่ฝรั่งคนนึงเดินมาถามพี่ถามว่าAre you Mama San? คุณรู้ไหมว่า Mama San คืออะไร Mama San นั่นเองถ้าไปพูดภาษาญี่ปุ่นก็คือ Mama San คุณเป็น Mama San เหรอมันถามพี่ออนแบบนี้คุณเป็นแม่เล้าเหรอมันพูดอย่างเงี้ยพวกคุณรู้ไหมฝรั่งมันถามพี่ออนว่าคุณเป็นแม่เล้าเหรอพี่ออนรู้สึกแบบ What พี่ออนวางแก้วไวน์ปึ้งเลยนึกได้บัตรตำรวจจะต้องช่วยกู้หน้าเราได้แม่ดึงบัตรตำรวจขึ้นมาเลย Can you ask me again ที่พูดอย่างนี้ Can you ask me again please Are you mama san คุณเป็นแม่เราเหรอมันพูดอย่างเงี้ยพี่ออนบอก Hey take a look who I am พี่พูดอย่างนี้ Take a look who I am Do you want to knowพี่ก็พูดอย่างนี้พี่ก็ดึงบัตรตำรวจให้มันดูเลยมันอ่านเสร็จบอกโอ้ my god I'm sorry มันขอโทษพี่ออนยกใหญ่เลยแล้วมันก็ดึงบัตรพี่ออนไปให้เพื่อนมันดูเพื่อนมันเป็น10เลยผู้ชายเขาก็ดูบัตรตำรวจพี่ออนทุกคนเลยทุกคนเดินแต่ไอ้ยืนตะเบะอย่างนี้กับพี่ออนทุกคนเลยเขาไม่รู้ว่าบัตรมันหมดอายุแล้วนั่นเองนะคะเขาบอกว่าAre you mama san คุณเป็นแม่เล้าเหรอเขาพูดอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่าแบบควันออกหูเลยโหไอ้เหี้ยเดี๋ยวเจอก็นึกในใจดึงบัตรตำรวจขึ้นมาเลย You wanna know who I am? You wanna know? Okay? You wanna know? พี่พูดอย่างนี้เลยโอ้โหไอ้คนที่มาถามนี่มันดึงบัตรตำรวจพี่ไปเลยไปให้เพื่อนมันดูหมดเลยไปให้เพื่อนมันดูบอกว่าเขาเป็นตำรวจเว้ยเขาเป็นตำรวจทุกคนแบบตะเบะเงี้ยเวลาพี่ออนกลับบ้านเขาดึงเขายื่นมือออกมาพี่ออนตบมือเขาแบบเนี้ยทุกคนเลยคือแบบเขาก็ให้เกียรติเรานะคะอันนี้เพราะเขาคิดว่าเราเป็นคนเอเชียแล้วไปเที่ยวหลายๆคนอย่างนี้เขาก็คิดอยู่อย่างเดียวฉะนั้นเราก็อย่าไปโกรธเขาเลยว่าทำไมเขาถึงคิดว่าผู้หญิงจากเอเชียจะไปทำอะไรได้แค่อย่างเดียวเท่านั้นแต่ไม่ใช่พี่ถือว่าพี่ขอขอบพระคุณกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวปัจจุบันนี้คือกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวนั่นเองซึ่งตอนนี้พี่ออนก็ไปจัด
ไปพูดในเพจของตำรวจท่องเที่ยวทุกวันอาทิตย์เป็นเวลาประมาณ1ชั่วโมงคือพูดเกี่ยวกับสัพเพเหระนี่แหละให้กับตำรวจท่องเที่ยวนะคะเพจของตำรวจท่องเที่ยวคือ Tourist Police Bureau นะคะใครอยากจะตามพี่ออนที่เพจนั้นก็ได้พี่ออนไปพูดทุกวันอาทิตย์1ชั่วโมงในเพจของตำรวจท่องเที่ยวชื่อว่า Tourist Police Bureau นะคะแล้วพี่ก็ขอขอบคุณทางตำรวจท่องเที่ยวที่ออกบัตรมาแบบหมดอายุโดยที่ฝรั่งอ่านไม่ได้นะคะสะใจพี่มากเลยนะคะพี่สามารถที่จะเอาไปแบ่งได้ทั่วโลกที่เป็นฝรั่งที่อ่านภาษาไทยไม่ออกนะคะถึงเขาอ่านออกพี่ก็จะบอกว่า I was a police officer นะคะคำว่าเป็นตำรวจยังไงมันก็คือเกาะกำบังเราได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเวลาพี่ออนทำงานในห้องผ่าตัดทุกคนก็บอกเลยว่าไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวเพราะว่ามีตำรวจอยู่ในทีมเขาพูดอย่างนี้คนนึงบอกใครเป็นตำรวจบางคนไม่รู้จักเขาบอกนั่นไงตำรวจเขาพูดอย่างนี้ทีมผ่าตัดของเรามีตำรวจไม่ต้องกลัวเขาพูดอะไรประมาณนี้นะคะโอเคโอเคมีคนบอกว่าดูน้องบ่อยๆไม่ได้คอมเมนต์นั่นแหละค่ะเป็นเรื่องของบัตรตำรวจที่หมดอายุ2เรื่องติดต่อกันนะคะคือเอาไปเบ่งได้นั่นเองนะคะถูกต้องค่ะต่างชาติเขาดูถูกเราแต่ไม่เป็นไรเราก็อย่าดูถูกตัวเราเองก็เท่านั้นเองนะเราก็อย่าไปเดือดไปร้อนเราถือว่าเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาดูถูกก็พอนะคะอย่างพี่ก็ไม่จำเป็นจะต้องไปแก้ตัวอยู่แล้วเพราะว่าภาพลักษณ์ของพี่ก็นะพี่ก็เคยทำงานอย่างไรแล้วปัจจุบันพี่ทำงานอะไรประมาณนี้นะฝรั่งเขาก็ไม่กล้าที่จะมาวุ่นวายกับพี่นั่นเองนะคะโอเคมีน้องหลายคนเขาก็มาพูดเหมือนกันว่าพี่คะหนูมีแฟนเป็นฝรั่งลูกของเอ้ยฝรั่งเลยฝรั่งโดยตรงเลยเขาคอมเมนต์เข้ามาหลังใหม่พี่ออนเขาบอกว่าฉันกำลังคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งเขาอายุประมาณ30กว่าปีฉันอายุ68ปีฉันกำลังจะเดินทางไปหาเขาเขาเป็นพนักงานนวดแผนไทยอะไรประมาณนี้ลูกสาวเขาก็เลยด่าลูกสาวเขาก็เลยด่าผู้หญิงไทยคนนั้นว่าเป็นสแกมเมอร์มาหลอกลวงเอาเงินเอาทองพ่อเขาอะไรประมาณนี้หากพวกคุณไม่คิดจะไปหลอกเขาก็อย่าไปโกรธไปเกลียดอะไรเลยนะคะฝรั่งเขาก็มองพวกเราอย่างนั้นจริงๆนะคะแม้แต่ทุกคนเวลาพี่ออนไปทำงานเนี่ยเวลาพี่ออนทำอะไรมีคนชอบบอกว่าพี่ออนแต่งงานกับคนรวยอะไรประมาณนี้ซึ่งจริงๆแฟนพี่เขาก็ไม่ได้รวยอะไรมากมายแต่ถามว่าเขาดูแลภรรยาดีไหมดีระดับต้นๆว่างั้นเถอะนะเขาก็หาว่าพี่ออนเป็นเจ้าเป็นภรรยาใบสั่งจากประเทศไทยอะไรประมาณนี้เขาหาว่าเราเป็นภรรยาตามใบสั่งแบบประมาณว่าเราชอบคนแก่เพราะเขามีเงินนู่นนี่นั่นไม่จริงค่ะสามีพี่ยังบอกเลยว่าหากพี่เป็นคนชอบคนมีเงินพี่จากแฟนพี่ไปนานแล้วอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าแฟนพี่ก็ไม่ได้เป็นคนรวยอะไรแต่ถามว่าเขาดูแลภรรยาดีไหมหาที่เปรียบไม่ได้แล้วในชีวิตของพี่ก็มีผู้ชายคนนี้คนเดียวที่ดูแลพี่สามารถที่จะเรียกว่าเขาเป็นพ่อของพี่ได้นะคะเขาให้พี่ทุกอย่างโดยที่เขาก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนั่นเองนะคะแต่เขายอมที่จะสละทุกอย่างเพื่อที่จะให้ภรรยามีความสุขอันนี้คือสามีพี่นะคะสามีพี่ขับรถคันเก่าโบราณเมื่อก่อนเขาก็ยังซื้อรถใหม่ให้เมียนะคะอันนี้ถามว่าฝรั่งถ้าเขาได้รักคุณแล้วนะโหเขาให้คุณทั้งชีวิตบอกไว้ก่อนนะคะหากคุณอยากจะมีแฟนฝรั่งเขาให้คุณทั้งชีวิตหากเขารักคุณแล้วแต่คุณก็จะต้องทำให้เขาเห็นนะคะแฟนพี่ใส่รองเท้าคู่เก่าๆ10ปีก็ใส่ค่ะ10ปีก็ใส่พี่บอกว่านี่คุณไปซื้อรองเท้าใหม่ซะหน่อยสิ no เพราะว่าภรรยาของฉันเขาจะไม่ได้ซื้อก็พูดอย่างก็พูดประชดพี่ออนซื้อรองเท้าโหน่ากลัวมากสามกล่องเต็มเบลอเลยเวลาย้ายบ้านรองเท้านี่แบบโอ้เป็นร้อยคู่หรือมั้งเยอะมากแฟนเลยบอกว่าฉันไม่ซื้อหรอกรองเท้าเดี๋ยวเมียฉันจะไม่ได้ซื้อคู่ที่200เขาพูดอย่างเงี้ยเขาพูดประชดพี่ออนนะคะแล้วก็แฟนพี่ออนเขาจะส่งพี่ออนไปเรียนหนังสือเขาจะดูแลพี่ออนเป็นอย่างดีเขาหายใจแทนพี่ออนได้เขาคงจะหายใจแทนพี่ออนไปแล้วหากเขากินข้าวแทนพี่ออนได้เขาคงจะกินข้าวแทนพี่ออนไปแล้วนะคะเวลาพี่ออนไปหาหมอขนาดวันนี้พี่ออนไปตรวจสุขภาพก่อนทำการผ่าตัดพยาบาลถามว่า Where is your husband? Oh, he's not with me พี่ก็เลยพูดอย่างนี้ Really?
normally he's always come with you I know เขาก็พูดขนาดพยาบาลเขายังถามเลยว่าคุณลุงไปไหนปกติคุณลุงไม่เคยปล่อยเมียมาคนเดียวเพราะอะไรตอนพี่ไปพี่ออนลืมเอาแบบฟอร์มไปให้เขาแบบฟอร์มกรอกสำหรับว่าก่อนผ่าตัดนั่นเนี่ยเขาเรียกว่า pre-op form pre-op ก็คือ pre-op ก็คือเป็น pre-operating นี่แหละคือมันเป็นใบเกี่ยวกับการก่อนผ่าตัดนั่นเอง pre-op post-op พวกนี้นะคะเป็นฟอร์มที่โรงพยาบาลเขาอยากได้เขาส่งมาให้ที่บ้านแล้วพี่ลืมโดยปกติสามีพี่จะเป็นคนจัดการเรื่องเอกสารทุกอย่างพี่ไม่ต้องทำอะไรเซ็นอย่างเดียวเผอิญแฟนพี่ไม่อยู่แฟนพี่ไปต่างจังหวัดพี่ก็เลยไม่ได้เอาฟอร์มนั้นไปพี่ก็ไปแต่เช้าเลยไปถึงพี่ก็เซย์ไฮต่อพวกไปถึงก็เซย์ไฮต่อพวกที่เขาทำงานในออฟฟิศคุณหมอเขาก็เลยถาม Do you have PR form No พี่บอกThey said they sent it to you. Maybe my husband, probably my husband forgot to tell me. Where is your husband? He's not with me. People here. Oh, that's why, huh? Because I always see your husband. สามีพี่เวลาพี่ไปหาหมอขอโทษนะคะไปด้วยกันแต่พี่เป็นคนหาหมอสามีพี่เดินไปคุยกับพนักฝ่ายประชาสัมพันธ์พี่เป็นคนนั่งอยู่เขาบอก Hello, my wife has an appointment at 3 o'clock สามีพี่เดินไปบอกเขาทั้งที่คนไปหาหมอคือพี่ออนนะคะค่ะเสร็จพี่นั่งอยู่สามีพี่บอก Hey come on here Okay sign พี่ออนก็เซ็นอย่างเดียว พี่ออนไม่ต้องทำอะไรเลยอเมริกานี่เขาดีนะคะเขาดีเขายอมให้ภรรยาทำอะไรแทนเอ้ยให้สามีทำอะไรแทนคุณรู้ไหมคะตอนที่พี่ออนได้งานเนี่ยคนที่ไปเซ็นเอกสารให้พี่ออนน่ะคือใครสามีพี่ออนค่ะตอนที่พี่ออนได้งานก่อนที่พี่ออนจะเข้าทำงานเขาจะต้องมีเซ็นเอกสารมากมายเอกสารสัญญาจ้างเอกสารว่าคุณเป็นอะไรไปแล้วคุณทรัพย์สมบัติของคุณจะตกไปที่ใครอะไรต่อมีอะไรสัญญาจ้างของบริษัทของโรงพยาบาลเนี่ยนะพี่จะเล่าให้ฟังตอนนี้พี่ไปสัมภาษณ์นะคะก่อนถ้าคนไหนไปทำงานแล้วมีความรู้สึกว่าตัวเองจะสัมภาษณ์งานมีปัญหาเอาสามีไปด้วยนะคะเอาสามีไปด้วยเพราะว่าทางอเมริกาเนี่ยเขาเปิดใจกว้างมากนะคะหากคุณเป็นคนต่างชาติเอาสามีไปด้วยเอานักแปลไปด้วยเขาไม่ว่านะคะในวันที่คุณจะเซ็นสัญญาแต่ในวันสัมภาษณ์เขาอาจจะไม่ให้นะคะเพราะว่าเขาจะต้องดูความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของคุณซะก่อนนะคะแต่ในวันที่คุณไปเซ็นสัญญาจ้างเนี่ยคุณเอาสามีไปด้วยนะคะในวันนั้นพี่เขาส่งเอกสารมาที่บ้านเขาบอกว่าหากภาษาอังกฤษของคุณไม่เก่งไม่เข้าใจทั้งหมดเนี่ยเอาสามีไปด้วยก็พูดอย่างนี้ใช่ไหมพี่ก็เอาสามีไปด้วยนะพี่ก็ไม่ได้คิดว่าจะเอาสามีเข้าไปอ่านเอกสารทั้งหมดหรอกนะคะเสร็จพี่นั่งอยู่เสร็จพนักงานHR เขาบอก Is that your husband Yes it's my husband มีน้องบอกว่าค้างนี่เป็นของใครคะน้องตอบพี่ออนหน่อยว่าอินเทอร์เน็ตพี่ออนค้างไหมคะอินเทอร์เน็ตพี่ออนค้างไม่เอ่ยตอบหน่อยมีคนบอกว่าค้างค่ะพี่ไม่คิดว่าอินเทอร์เน็ตพี่ออนค้างเพราะมันไม่ได้สะดุดเลยนะคะเสร็จฝ่าย HR ถามว่า Is that your husband? Yes, he's this is my husband พี่พูดอย่างนี้ Bring him in ก็พูดอย่างนี้ Bring him in ก็คือเอาเขาเข้ามาเลยพี่บอก Okay, thanks ค้างไม่ค่ะไม่ค้างน้องเขาบอกไม่ค้างของพี่ไม่ค้างไม่ค้างครับขอบคุณนะคะน้องๆที่ตอบไม่ค้างค่ะเห็นไหมคะของพี่ออนโอนะทางนี้ดีค่ะไม่ค้างแสดงว่าของพี่ออนดีโอเคเสร็จปุ๊บไม่ค้างโอเคเสร็จปุ๊บนะคะพนักงาน HR เนี่ยเขาก็เอาเอกสารออกมาให้เป็นชุดของใครของมันในวัน orientation เนี่ยคุณจะอยู่แผนกไหนก็ช่างเขาจะ orientation พร้อมกันก็คือเราจะต้องไปปฐมนิเทศใช่ไหมคะทำไปทำงานเขาเรียกปฐมนิเทศไหมบ้านเราอ่ะไม่น่าจะเป็นปฐมนิเทศเนาะสมมติว่าคุณเป็นพนักงานใหม่ในอเมริกาสมมติว่าคุณเป็นพนักงานใหม่เขาจะต้องมี orientation นะคะภาษาไทยจะเรียกอะไรสำหรับพนักงานใหม่เขาจะต้องเข้าไปถ้าเป็นโรงเรียนเขาก็เรียกว่า orientation นะคะถ้าเป็นพนักงานใหม่บ้านเราเขาจะเรียกอะไรประเทศไทยไม่ค้างค่ะค้างภาพหายโอ้ my god บางคนก็ค้างบางคนก็ไม่ค้างแสดงว่ามันเป็นที่อินเทอร์เน็ตของพวกคุณนะคะของอเมริกาโอเคอบรมน้องบอกอบรมโอเค thank you ค่ะน้องบอกอบรมโอเค
เวลาเราได้งานใหม่เนี่ยเราจะต้องไปอบรมเพื่อที่จะเรียนรู้งานนะคะน้องเรียกอบรมนะคะถ้าเป็นประเทศอเมริกาเขาเรียกว่า orientation อันนี้มันไม่ใช่สัมมนาค่ะมันเป็นประถมนิเทศน่าจะใช่นะประถมนิเทศอบรมฝึกอบรมก็คือในวันแรกเนี่ยหลังจากเราได้เข้าไปเป็นพนักงานของเขาเขาจะเอาเราไปนั่งรวมกันในห้องประชุมใหญ่เลยแล้วเขาก็จะฉายว่าประวัติโรงพยาบาลเป็นยังไงอะไรยังไงการทำงานในโรงพยาบาลคุณจะต้องมีนิสัยยังไงมีจิตใจยังไงอะไรประมาณนี้แล้วเขาก็จะสอนอะไรประมาณนี้นะคะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดในห้องประชุมใหญ่โอเคเสร็จหลังจากนั้นเขาก็จะนัดให้เราไปเซ็นสัญญาพอเราเซ็นสัญญาเสร็จหากภาษาอังกฤษเราไม่เก่งเราก็ให้สามีเราไปเซ็นได้อะไรนั่นเองนะคะเสร็จปุ๊บ HR เขาก็บอกว่าคุณนำสามีคุณเข้ามาได้เลยนะคะเสร็จพี่ออนก็นำสามีพี่ออนไปสร้าง HR เขาก็เอาเอกสารเป็นตั้งเลยนะคะเอกสารเป็นตั้งมาคนนี้ก็ทุกคนจะมีเหมือนกันหมดเลยเพราะมันเป็นสัญญาจ้างนั่นเองนะคะมันเป็นสัญญาจ้างสามีพี่เขาก็ดูปุ๊บเขาอ่านเสร็จเขาก็ sign เขาบอก sign your name พี่ก็เซ็นเขาอ่านเสร็จเขาบอกเซ็นพี่ก็เซ็นหมดเลยพี่ไม่ต้องทำอะไรเลยสามีพี่อ่านอย่างเดียวแล้วพี่ก็เซ็นเห็นไหมขนาดเราไปทำงานนั้นเนี่ยยังขนาดในบริษัทใหญ่ๆเขาก็ยังอนุญาตให้แฟนเราไปเซ็นได้ในอเมริกานะคะฉะนั้นหากคุณไม่เข้าใจภาษาอังกฤษในวันเซ็นสัญญาจ้างคุณเอาสามีไปด้วยได้นะคะโอเคตามนั้นตอนนี้พวกคุณพร้อมที่จะฟังหรือยังหากฝรั่งบอกว่า I fancy you นะคะโอเคก่อนที่พวกคุณจะรู้ว่า I fancy you นี่มาฟังพี่ป้อมเขาเล่าให้ฟังนะคะพี่ป้อมเป็นใครพี่ป้อมคือเพื่อนพี่อ่อนผู้ที่มีประสบการณ์ในการจัดหาคู่ให้กับหญิงไทยกับชายฝรั่งนั่นเองนะคะพี่ป้อมบอกว่ามีพี่คนหนึ่งแกไม่เข้าใจภาษาอังกฤษนะคะแกก็คุยกับฝรั่งไปสักระยะหนึ่งแล้วฝรั่งบอกว่า I want to make love to you นะคะ I want to make love to you or I would love to make love to you ก็แล้วแต่เขาจะเขียน I would like to make love to you ก็คือผมอยากจะนอนกับคุณนั่นเองแต่เนื่องจากคุณพี่ไม่รู้จักคำว่า I want to make love to you มันแปลว่าอะไรคุณพี่เขาก็ตอบเพราะว่าเขาเห็นคำว่า love ใช่ไหมเขาก็คิดว่าผู้ชายคนนี้รักเขาแล้วนั่นเองเขาก็ตอบกลับไปว่า I want to make love to you too เขาก็พูดอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเสร็จเขาก็มาเล่าให้พี่ป้อมฟังป้อมเนี่ยแสดงว่าไอ้ฝรั่งคนนี้มันชอบพี่แล้วนะเพราะอะไรอ่ะพี่ก็มันบอกมันเขียนมาแบบนี้ว่า I want to make love to you พี่ป้อมก็ไม่กล้าบอกว่าเขาต้องการจะมีเพศสัมพันธ์ด้วยพี่ป้อมเลยถามทำไมพี่คิดว่าเขาชอบพี่ล่ะคะก็มันมีคำว่า love ไงก็มันมีคำว่า love อ่ะแสดงว่ามันรักพี่แล้วอ่ะพี่ป้อมเขาก็ไม่ได้บอกคุณพี่เขานะคะแล้วคุณพี่เขาก็คุยต่อเขาก็คุยต่อกันกับผู้ชายผู้ชายคุยอะไรมาเขาก็คุยไปลักษณะนั้นแล้วคุณรู้ไหมคะ I want to make love to you แล้วคุณพี่เขาก็ตอบกลับไปโดยบังเอิญว่า I want to make love to you too แล้วเขาก็มาบอกพี่ป้อมมาป้อมเนี่ยเขารักพี่แล้วนะเพราะว่าเขาบอกว่ามันมีเลิฟด้วยอะไรอย่างนี้ป้อมเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะแล้วคุณรู้ไหมคะแล้วคุณพี่เขาก็คุยกันไปกันมาคุณรู้ไหมคะผู้ชายจะไปหาคุณพี่แล้วนะคะI want to make love to you เป็นความเข้าใจกันผิดแต่ผู้ชายก็รู้สึกว่าชอบคุณพี่เขาไปแล้วนะคะเขาก็จะไป make love to you จริงๆกันแล้วนะคะฉะนั้นพวกคุณจะต้องตอบให้เป็นนะคะ I want to make love to you โอเคฟังทางนี้ว่าคุณจะตอบอย่างไรหากผู้ชายคนนั้นเพิ่งรู้จักกันยังไม่ได้คุยกันนานเลย I want to make love to youคุณก็อาจจะตอบไปว่า Hey, slow down. I don't even know you yet. So I don't think that
I don't think that's the good time to tell me you want to make love to me. อันนี้คุณพูดอย่างนี้ได้เลยหากคุณไม่สนิทกันคุณไม่ต้องไปกลัวหากคุณชอบกันมาเป็น6เดือนเป็นเกือบปีแล้วเขาบอกว่า Oh honey you look so hot you look so hot ก็คือว่าคุณเป็นคนที่เซ็กซี่มากนั่นเอง You turn me on you look so hot you turn me on ก็คือคุณ you แบบYou look smoking hot อะไรประมาณนี้ก็ได้ก็คือคุณเป็นคนที่แบบร้อนแรงมากอะไรประมาณนี้ผมเห็นคุณแล้วผมเกิดอารมณ์นั่นเอง Honey you look so hot you turn me on ก็คือว่า Honey คุณสวยมากแล้วคุณทำให้ผมเกิดอารมณ์หากผู้ชายพูดอย่างนี้ในเวลาที่คุณคบกันมาตั้ง6ปีเอ้ย6เดือน7เดือนคุณก็บอก Really honey you make me happyYou know why? Because I think I'm happy. I think I'm beautiful. Because no one tell me like this before. อย่างนี้ก็ได้ But not today, my love. I'm very busy. อย่างนี้ก็ได้หากคุณไม่อยากจะ make love กับเขาหากคุณไม่อยากจะตกไปตรงจุดที่เขาอยู่เขาอาจจะเห็นคุณแต่งตัวสวยสมมุติว่าคุณไปทำงานคุณแต่งตัวสวยแล้วพวกคุณก็เฟดไทม์กันฝรั่งเห็นโอ้ my god เพราะอะไรคะคนไทยจะสวยสวยตรงไหนคะผิวพรรณตัวเล็กอะไรประมาณนี้แล้วคนไทยจะมีเสน่ห์ต่อฝรั่งมากผิวพรรณพวกเราก็จะดีตัวเราก็ไม่ได้อ้วนตุปุตะปะแล้วเราก็แต่งตัวดีบางคนยังคิดว่าสาวไทยเป็นนางฟ้าเลยนะคะเพราะว่าคนไทยแต่งตัวเก่งนั่นเองฝรั่งเห็นแล้วอาจจะเกิดอาการระงับอารมณ์ด้านล่างไม่อยู่อันนี้ก็ต้องเข้าใจนะคะหากฝรั่งระงับอารมณ์ไม่อยู่มันก็อยู่ที่ว่าคุณจะตอบอย่างไรโอเคสมมติว่าคุณไม่รู้จักกันเลยคุยกัน 2-3 ครั้งอยู่ๆบอกว่า I want to make love to you คุณพูดได้เลยว่า shut up so I don't think it's a good time for you to tell me you want to make love to me okay คุณพูดอย่างนี้ได้เลย shut up okay if you want to talk like that to me I won't talk to you anymore bye อย่างนี้เลย okay สมมติว่าคุณไม่รู้จักกันเลยเนี่ยอยู่ๆก็เข้ามาคุยกัน Oh hi you look so beautiful my god I want to make love to you คุณบอกได้เลย Shut up นะคะคุณบอกไปเลยว่า Shut up I'm not ready for that okay If you want to talk to me please you have to study me you have to get to know me okay you have to get to know me better than this all right someday I might say yes who knowคุณพูดแบบนี้ก็ได้เหมือนกับพูดให้มันคิดได้นั่นเองว่าจะมาพูดอย่างนี้กับฉันนะแต่ถ้าเกิดในวันข้างหน้าฉันก็อาจจะมีโอฉันก็อาจจะเปลี่ยนใจก็ได้หากอยู่ศึกษาฉันให้ละเอียดถ่องแท้ซะก่อนอะไรนั่นเองนะคะโอเคน้องบอกว่าไม่ค้างค่ะลองเข้าแล้วออกใหม่นะคะเนื่องจากอินเทอร์เน็ตถ้าคนไหนอินเทอร์เน็ตอ่อนๆอาจจะมีปัญหานะคะเพราะว่า Facebook มันเป็นอะไรที่โดยเฉพาะวันนี้มันเป็นวันศุกร์นะพวกคุณก็จะต้องรู้ไว้วันนี้คนจะต้องเล่น Facebook เยอะมากเพราะพรุ่งนี้เขาไม่ไปทำงานเนี่ยก็เหมือนพวกคุณวันเสาร์พวกคุณก็ไม่ต้องไปทำงานพวกคุณก็เล่น Facebook ได้เยอะอะไรประมาณนี้นะคะในอเมริกามันก็เป็นวันศุกร์เขาก็ไม่ต้องนอนเร็วได้เขาก็คือไม่ต้องไปทำงานพรุ่งนี้ก็คือต่างคนต่างเล่น Facebook อันนี้มันก็อาจจะเกิดการจราจรติดขัดนั่นเองนะคะโอเคนะคะต่อสำหรับน้องคนที่บอกว่าหากพวกคุณไม่เคยคุยกันเลยอยู่ๆจะมีบอกว่า I want to make love to you คุณบอก Shut up I'm not ready for that You have to study me or you have to get to know me better and then we can go from there คุณพูดอย่างนี้ก็ได้Okay, for now I'm not ready to talk to you like this. Bye. คุณพูดอย่างนี้ก็ได้หรือคุณอาจจะบอกว่า Hey. I don't want to talk to you like this. Okay, I'm tired. All right, I'm not ready. Bye. อย่างนี้ก็ได้คุณไม่จำเป็นจะต้องไปให้เกียรติเขาในเมื่อเขาไม่ให้เกียรติคุณแล้วผู้ชายจะรู้สึกว่าว้าวผู้หญิงคนนี้น่าสนใจนักเลงดีอะไรนั่นเองคุณรู้ไหมเสน่ห์ผู้หญิงหากผู้หญิงพูดเหมือนผู้ชายแต่อย่าคิดเหมือนผู้ชายแต่ให้พูดกับผู้ชายเหมือนผู้ชายแล้วผู้ชายจะชอบนะคะอันนี้คือนักรักเอ็กซ์เพิร์ทเขาบอกมาเลยหากคุณพูดกับผู้ชายเหมือนผู้ชายผู้ชายจะชอบ
โดยเฉพาะการจีบกันใหม่ๆผู้ชายมันจะคิดว่าเป็นการท้าทายนะคะผู้หญิงที่พูดกับผู้ชายแบบผู้ชายแต่แต่งตัวสวยๆหน้าตาดีๆแต่งแบบนี้คุณรู้ไหมบางครั้งว่าคำที่ผู้หญิงที่พูดกับผู้ชายเขาชอบตรงไหนเขาพูดว่า dude you look แบบนี้ก็คือแบบ dude ก็คือผู้ชายนั่นแหละ you look you rock แบบหมายถึงว่า you rock หมายถึงว่าคุณเจ๋งมากอะไรนั่นเองนะคำนี้คือเป็นนักพวกนักรักเอ็กซ์เพิร์ทเขาพูดเลยนะเวลาผู้หญิงเรียกผู้ชาย dude you rock หมายถึงว่าแบบคุณเจ๋งมากเลยอยู่สุดยอดอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งฉะนั้นเขาบอกว่าผู้หญิงพูดกับผู้ชายได้นะคะพูดกับผู้ชายได้แบบนักเลงได้แต่อย่าคิดเหมือนผู้ชายโดยเฉพาะการจีบใหม่ๆผู้ชายจะรู้สึกว่ามันท้าทายดีแต่พอแต่ตกลงแต่งงานเป็นลูกเป็นเมียกันแล้วก็เขาก็บอกว่าเราก็ควรที่จะพูดประมาณว่าพูดประมาณว่ากันแหนกันแหนกันได้เหมือนที่บ้านพี่ออนเนี่ยชอบกันแหนกันแหนกันนะเพราะว่าอะไร ก็ทำให้พวกพี่ออนรักกันดีนะสมมุติว่าพวกพี่ปกติจะไม่เคยบอกรักกันเลยไม่เคยบอกรักกันเลยสมมติว่าแฟนพี่เขาขับรถไปเวอร์มอนต์ปกติไม่เคยบอกรักกันพี่ก็เลยโทรไปหาเขาก็คุยไปคุยมาพี่ก็เลยถามพี่ตอนก่อนที่พี่จะวางสายพี่ก็เลยบอกว่าสามีพี่เขาชอบแกล้งพี่ออนเขาบอกว่าเวอร์มอนต์มันหนาวมากอย่างนู้นอย่างนี้เขาจะย้ายไปอยู่ที่เวอร์มอนต์อย่างนู้นอย่างนี้อะไรประมาณนี้นะคะเสร็จพี่บอกว่าโห you wanna kill me are you trying to kill me พี่ก็หยอกเขาอย่างนี้เขาก็เล่าให้แม่เขาฟังว่าพี่ออนบอกว่าเขาจะฆ่าพี่ออนเพราะว่าที่นู่นมันหนาวอะไรประมาณนี้แต่ดูท่าทางเหมือนกับเขาว่าพี่ไม่แน่พี่อาจจะได้ไปอยู่ประเทศไทยอีก 4-5 ปีข้างหน้าพี่ไม่แน่นะเพราะว่าแฟนพี่เขาชอบแกล้งพี่ออนจริงๆเขาคงจะไม่พาพี่ออนไปอยู่ที่เวอร์มอนต์หรอกนะคะคิดว่าอาจจะได้กลับไปอยู่ประเทศไทยใน 4-5 ปีข้างหน้าอะไรประมาณนี้โอเคหลังจากที่พี่กำลังจะคุยโทรศัพท์อย่างเงี้ยนะค้างจริงแล้วค่ะงานนี้ทำไมของพี่ออนไม่เห็นค้างเลยอ่ะทำไมมีทุกคนบอกค้างของพี่ออนไม่ค้างอ่ะเนี่ยตอบพี่ออนหน่อยสะดุดที่ออสเตรเลียเป็นไงบ้างคะอินเทอร์เน็ตตอนนี้มีแต่คนบ่นว่ามันค้างอ่ะมีแต่คนบ่นทั้งนั้นเลยดีจังค่ะมีแต่คนบ่นเลยว่ามันเป็นยังไงบ้างอินเทอร์เน็ตบอกหน่อยเร็วตอนนี้มีคนบ่นว่าอินเทอร์เน็ตค้างเยอะเลยอ่ะไม่ค้างค่ะที่พี่ก็ว่ามันไม่ค้างนะโอเคหลังจากที่โทรไปคุยกับแฟนพี่นะแฟนพี่เขาก็บอกว่ามันหนาวมากเลยสโนว์ลงตั้งไม่รู้กี่ฟุตอะไรประมาณนี้ก็เหมือนกับว่าเขาต้องการพูดให้พี่ออนโกรธเขาว่าเขาจะพาพี่ออนไปอยู่เวอร์มอนต์มันหนาวนั่นเองนะคะเสร็จพี่ออนก็เลยบอกว่าโอเค you are going to kill me I know that พี่ก็พูดแบบนี้ประมาณนี้นะคะเขาก็เล่าให้แม่เขาฟังว่าพี่ออนบอกว่าเขาจะฆ่าพี่ออนอะไรประมาณนี้เพราะว่ามันหนาวอะไรอย่างนี้หยอกกันไปกันมาเหมือนคนที่บ้านแล้วเราจะชอบหยอกกันนะคะเสร็จเนื่องจากเราไม่เคยบอกรักกันเลยเวลาเขาจากกันไปอย่างเงี้ยพี่ออนจะบอกโอเค I don't want to talk to you miss you เขาก็บอก miss you too เขาไม่เคยพูดอย่างนี้นะคะพวกคุณพูดก่อนก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องรอผู้ชายพูดก่อนหากพวกคุณอยากจะมีความรักที่มั่นคงคุณไม่จำเป็นจะต้องรอผู้ชายพูดก่อนคุณพูดก่อนก็ได้นะคะปกติพี่กับแฟนพี่จะไม่ค่อยคุยเรื่องรักๆใคร่ๆกันเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะพี่ป้อมบอกว่าอินเทอร์เน็ตเอ็กซ์แลนด์นะคะโอเคเพราะว่าพวกพี่ไม่เคยคุยเรื่องรักใกล้ๆกันพี่กับแฟนพี่เนี่ยจะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยคุยเรื่องรักใกล้กันอะไรเท่าไหร่นะคะเสร็จปุ๊บพี่ก็เลยบอกแฟนพี่บอก miss you เขาก็บอก miss you too love you too เห็นไหมคะบางครั้งพวกคุณก็ไม่จำเป็นต้องไปรอให้ผู้ชายเป็นฝ่ายพูดคุณพูดก่อนได้เวลาคุณพูดโทรศัพท์เสร็จเนี้ยLove you honey good night ก็ได้คุณทำอย่างนี้ก็ได้มันไม่เสียหายนะผู้หญิงอย่างเงี้ยผู้ชายชอบนะคะหากคุณคุยกันไปได้สักพักดูเหมือนพวกคุณจะชอบกันแล้วเนี่ยนะเวลาเขาจะวางหูผู้ชายบางคนเขาก็ขี้อายนะโดยเฉพาะคนทางยุโรปที่นิสัยเรียบเรียบร้อยนะเขาก็อายคุณอาจจะบอก good night honey love you อย่างนี้ก็ได้หาพวกคุณรักกันแล้วนะคะไม่แปลกหรือเวลาพวกคุณเห็นเขาในโทรศัพท์เนี่ยพวกคุณต้องแสดงอาการตื่นเต้น
ให้เขารู้ว่าคุณรู้สึกมีความสุขเวลาคุณเห็นเขานั่นเองนะคะโอเคพี่ออนเคยบอกคุณหลายครั้งแล้วเวลาจีบผู้ชายเนี่ยชมต้องชมผู้ชายผู้ชายชอบการชมเขาบอกว่าการชมผู้ชายเนี่ยเขาจะรู้สึกรักใคร่คุณมากกว่าอาหารการกินที่ทำให้ท้องเขาอิ่มเขาจะรู้สึกรักคุณมากกว่าการมีเซ็กส์กับเขานี่เขาพูดนะคะอันนี้นักรักเอ็กซ์เพิร์ทเขาพูดมาผู้ชายหากเขาได้รับการยอมรับหากเขาได้รับการเคารพจากพวกคุณเขาจะมีความสุขและเขาจะรักคุณมากกว่าการที่คุณทำกับข้าวกับน้ำให้เขากินเขาจะมีความสุขมากกว่าเขามีเซ็กส์กับคุณนะคะเพราะอะไรเขาได้รับการยอมรับเขาได้รับความซาบซึ้งที่คุณยอมรับในตัวเขาอันนี้นักรักเอ็กซ์เพิร์ทพูดมาเวลาคุณจีบกับหนุ่มอย่างเงี้ยคุณหนูมีความสุขเวลาหนูเห็นคุณโรเบิร์ตค่ะพี่ออนอันนี้ก็ไปคุยกับเขาเองนะคะเพราะว่าพี่ออนก็คงไม่มาทำอะไรกับเขาคงกับพี่คงไม่มาทำอะไรที่นี่อีกแล้วคุณไปคุยกับเขาเองนะคะเพราะว่าพี่ออนไม่รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวว่าเขาอะไรยังไงแต่เขารู้แต่ว่าพี่ออนกับเขาก็คือเป็นแค่เพื่อนกันเป็นเพื่อนห่างๆไม่ได้สนิทนะคะใครอยากรู้จักคุณโรเบิร์ตก็ไปเข้าเพจเขาไปเลยไปคุยกับเขาเองคุณจะมาถามเรื่องส่วนตัวของเขาพี่คงจะไม่ตอบอะไรทั้งนั้นคุณไปคุยกับเขาเองว่าเขาเป็นอะไรยังไงพี่จะไม่เอาเรื่องส่วนตัวของเขามาคุยทีนี้คือพวกคุณอยากรู้ว่าเขาเป็นใครหัวนอนปลายตีนปลายเท้าเขาเป็นอย่างไรคุณต้องไปศึกษากับเขาเองนะคะเพราะว่าโรเบิร์ตเป็นแค่เพื่อนพี่ออนแล้วก็ไม่ได้เป็นเพื่อนสนิทเราเป็นเพื่อนกันแค่เป็นเพื่อนห่างๆเท่านั้นแค่เรามีความรู้สึกว่าเรามีความชอบทางการทำวิดีโอทำนู่นนี่เหมือนกันเท่านั้นเองนะคะแล้วก็โรเบิร์ตเขาก็เป็นคนดีเขาก็เป็นคนที่จะเข้าใจอะไรง่ายๆนั่นเองนะคะแต่คุณก็ต้องไปคุยเขาเองนะคะสำหรับพี่ออนไม่ยุ่งนะโอเคหากใครชอบโรเบิร์ตก็ไปคุยเขาเลยนะไม่ต้องมาสนใจไม่ต้องมาถามไถพี่ออนแล้วเพราะว่าเขามี Facebook ของเขาคุณไปถามได้เลยนะคะเพราะว่าพี่ออนจะไม่อะไรพี่ออนจะไม่มาเป็นเรียกอะไรพี่ออนจะไม่มาเป็นแม่ชักแม่สื่อแม่ชักให้พวกคุณนะคะใครสนใจโรเบิร์ตก็ไปคุยกับเขาเองนะคะเขาอาจจะไม่ได้มาร่วม งานกับพี่ออนอีกแล้วเพราะว่าพี่ออนรู้สึกว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างที่คนนั้นก็อันนี้คนนี้ก็อันนั้นคนนั้นก็อันนี้อะไรเงี้ยพี่ออนค่อนข้างจะมีปัญหาในคำคอมเมนต์ที่มันมาเยอะมากบางครั้งพี่ออนก็รู้สึกรับไม่ได้คนนั้นจะเอานี้คนนี้จะเอานี้คนนี้จะเอานั้นมันกลายไปว่าพี่ออนเอาโรเบิร์ตมาเป็นตัวชูโรงไม่เอาพี่ออนไม่ต้องการตรงนั้นนะคะหากใครไม่ชอบพี่ออนก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องตามหากใครชอบก็ตามอันนี้พี่ไม่ว่าแต่เพราะว่าพี่ออนบอกแล้วพี่ออนอยู่สำหรับคนที่ด้อยโอกาสพี่ออนอยู่ช่วยเหลือคนที่ด้อยโอกาสเท่านั้นพี่ออนยกตัวอย่างเหมือนน้องเขาเพิ่งมาเห็นพี่ออนเขาศรัทธาพี่ออนมากเขาก็สมัครเรียนกับพี่ออนทันทีเลยพอสมัครเรียนเขาไม่รู้ว่าเขาจะเริ่มตรงไหนอะไรยังไงเขาทำอะไรก็ไม่ได้เขาทำอะไรก็ไม่เป็นเขาทำโทรศัพท์อะไรก็ไม่เป็นเขาไปบล็อกพี่ออนโดยบังเอิญเขาไปบล็อกพี่ออนโดยบังเอิญในช่องข้อความอะไรอย่างเงี้ยพี่ออนก็ถ่ายรูปสอนเขานู่นนี่นั่นในคำพูดของเขาบอกพี่ออนหนูตามพี่ออนหนูเห็นพี่ออนปุ๊บหนูชอบพี่ออนมากเลยหนูไม่ศึกษาอะไรเลยหนูสมัครเป็นนักเรียนพี่ออนเลยพี่เลยมีความรู้สึกศรัทธาน้องเขามากเลยพี่ออนก็เลยช่วยน้องเขาว่าโอเคเข้าตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะพี่ออนก็สอนน้องเขาหมดพี่ออนก็ใจเย็นลงมาเลยจากน้องไม่รู้อินโหนอินเหน่พี่มีความรู้สึกว่าน้องศรัทธาในตัวพี่อ่ะแล้วพี่จะทิ้งน้องได้ยังไงอ่ะน้องไม่รู้เรื่องอะไรเลยพี่ต้องมาถ่ายรูปเป็นขั้นเป็นตอนให้น้องว่าเข้าตรงนี้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 พอน้องบอกว่าพอหนูเห็นพี่หนูศรัทธาพี่แค่นั้นล่ะความรำคาญพี่หายไปเลยพี่ยินดีที่จะช่วยนะคะพี่ยินดีที่จะช่วยทุกคนที่ศรัทธาพี่ให้สัญญาแต่ถ้าคนไม่ศรัทธาพี่ไปได้เลยนะคะไม่ต้องมาเสียเวลากับพี่เพราะว่าพี่อยู่ช่วยเหลือคนที่เขาศรัทธาพี่แล้วคนที่เขาขาดหายจริงๆนะคะคนที่โอกาสน้อยพี่ออนช่วยแน่นอนนะคะแต่ตอนนี้แบตเตอรี่พี่ออนมันจะหมดมันโผล่มาได้ยังไงแบตเตอรี่จะหมดโอเคพี่จะมาตอบพรุ่งนี้ละกันงั้นอะเพราะว่าแบตเตอรี่มันจะหมดนะคะพี่จะมาตอบพรุ่งนี้ว่าคำว่าหากฝรั่งบอกว่า
I fancy you มันเราจะตอบเขาว่าอย่างไรแล้วเราแล้วพรุ่งนี้ค่ะพี่ออนจะคุยพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าวันนี้แบตเตอรี่พี่ออนหมดพี่ออนจะต้องไปชาร์จแบตเตอรี่ก่อนโอเคนะคะพี่เข้าใจว่าคุณอาจจะชอบเขาเพราะว่าเขาน่ารักนิสัยอะไรดีประมาณนี้นะคะคุณวันวิสาคุณก็ไปติดตามคุณโรเบิร์ตได้นะคะหากคุณรู้สึกคุณชอบเขาคุณก็ไปตามเขาได้เลยเพราะว่าพี่ออนมีความรู้สึกว่าปัญหาเยอะพี่ออนรับไม่ได้เพราะว่ามันคนเข้ามาเยอะพอคนเข้ามาเยอะปัญหามันเยอะมันทำให้พี่ออนรู้สึกแบบไม่สบายใจนะคะหากคนไหนเดือดร้อนจริงๆเข้ามาคุยกับพี่ออนได้นะคะคุณจะเป็นนักเรียนมีเงินหรือไม่มีเงินอะไรก็ช่างเข้ามาคุยกับพี่ออนนะคะพี่ออนไม่ได้เป็นคนใจร้ายใจดำขอให้พวกคุณมีความจริงใจกับพี่ออนเท่ากันเวลาคิดว่าเวลาเดิมกับพรุ่งนี้เวลาเดิมพี่ออนต้องขอโทษแบตเตอรี่หมดนะคะหากใครสนใจจะหาแฟนฝรั่งอย่างไรก็ติดต่อพี่ป้อมไปได้เลยพี่ป้อมจะคุยกับพวกคุณเป็นการส่วนตัวเองว่าอะไรอะไรประมาณนี้นะคะหากความต้องการของพวกคุณไม่สูงเกินไปพี่ป้อมช่วยพวกคุณได้นะคะเพราะว่าหากพวกคุณต้องการอะไรมากไปเกินกว่าความสามารถของพี่ป้อมก็อาจจะช่วยอะไรคุณได้ไม่มากนะคะหากคุณมีแต่อยากได้แต่อยากได้พี่ป้อมก็อาจจะไม่รับคุณนะคะบางคนบอกพี่ป้อมคะหนูไม่ชอบคนมีหนวดพี่ป้อมคะหนูไม่ชอบคนมีสักลายสักอะไรประมาณนี้ซึ่งพี่ออนจะมาต่อว่าทำไมคนมีหนวดอะไรเป็นยังไงคนสักลายอะไรเป็นยังไงในเมืองนอกพี่จะเล่าให้ฟังพรุ่งนี้วันนี้พี่ต้องขออภัยเพราะอะไรเพราะอินเทอร์เน็ตเอ้ยเพราะแบตเตอรี่พี่ออนหมดนั่นเองพี่ออนคงจะไม่ชาร์จนะคะแล้วพี่ออนจะไปนอนเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ออนจะคุยกับพวกคุณอีกทีนึงพี่ออนจะคุยต่อว่าเวลาหากฝรั่งถามว่า I fancy you กับ I want to make love to you พวกคุณจะตอบยังไงในขณะที่คุณรักกันแล้วอะไรประมาณนี้นะคะเบอร์ติดต่อพี่ป้อมจะปกติพี่ป้อมไม่ให้เบอร์ใครนะคะคุณอะไรคุณชื่ออะไรนันนภัทรคุณติดต่อพี่ป้อมไปเลยเดี๋ยวพี่ป้อมเขาจะมีแอดมินเขามาติดต่อคุณเองนะเพราะว่าคุณถามถึงเขาโอเคนะคะโอเคค่ะคุณวันนิสาหากคุณสนใจคุณโรเบิร์ตคุณก็ไปตามที่พี่ออนบอกนะคะเพราะว่านะพี่ป้อมเขาเพิ่งคอมเมนต์ว่าอินบ็อกซ์มาได้นะคะนั่นเองนะคะใครสนใจพี่ป้อมเพราะว่าพี่ป้อมเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีประสบการณ์แล้วก็เป็นคนค่อนข้างที่จะเข้าใจชีวิตจริงของฝรั่งเป็นยังไงอะไรประมาณนี้หากพวกคุณไม่หวังสูงเกินไปพี่ป้อมช่วยคุณได้หากคุณหวังสูงนู่นนี่นั่นพี่ป้อมอาจจะไม่รับคุณอาจจะไม่ฟังคุณเลยบางคนก็มีแต่อยากได้เข้ามาหาพี่ป้อมบอกว่าพูดภาษาอังกฤษก็ไม่ได้แต่อยากมีแฟนฝรั่งแล้วพี่ป้อมจะช่วยคุณได้อย่างไรพี่ออนบอกพวกคุณหลายครั้งแล้วฝรั่งไม่ใช่ควายตามไฟแดงนะคะที่จะจับคุณไปตรงนั้นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่ใช่นะคะฝรั่งไม่ได้เป็นควายตามไฟแดงที่จะไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาฝรั่งก็พูดภาษาอังกฤษนะคะหากคุณอยากมีแฟนฝรั่งคุณจะต้องไปฝึกเรียนภาษาอังกฤษมาก่อนคุณจะไปฝึกเรียนที่ไหนก็ได้ตามใจของพวกคุณแต่พี่ออนเปิดคลาสสอนเกี่ยวกับการแชทโดยตรงนะคะหากใครสนใจก็ถามเข้ามาได้ไม่สนใจก็ไม่เป็นไรอันนี้พี่ไม่มาอยู่แล้วเพราะว่าพี่ไม่ได้มาเป็นครูนะคะค้างค่ะพี่ออนอ๋อมีแต่คนบอกค้างหนีหมดเลยแฟนเพจน่ะชอบเวลาพี่คุยชอบขอบคุณมากนะคุณจันที่มาขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับเช่นกันนะคะขอบคุณมากนะคะวันนี้พี่ออนจะลาไปก่อนนะคะพรุ่งนี้เราค่อยมาเจอกันใหม่เพราะว่าบางคนก็บอกอินเทอร์เน็ตไม่ดีมันค้างนู่นนี่นั่นบางคนก็บอกว่าอันนี้นั่นนะคะวันนี้ขอขอบคุณนะคะพรุ่งนี้เรามาคุยกันใหม่รายละเอียดโดยเฉพาะฝรั่งนะคะวันนี้เอาแค่นี้ก่อนต้องขออภัยนะคะเพราะแบตเตอรี่หมดนะคะขอขอบคุณทุกคนที่ตามพี่ออนนะคะพี่ออนบอกแล้วว่าหากคุณเป็นผู้ด้อยโอกาสเข้ามาคุยกับพี่ออนได้เลยหากคุณเป็นผู้มีโอกาสไม่ต้องมาคุยกับพี่ออนนะคะเพราะว่าคุณมีโอกาสนั่นเองนะคะสำหรับพี่ออนยืนอยู่ที่นี่เพื่อคนด้อยโอกาสไม่ใช่เพื่อคนมีโอกาสนะคะโอเควันนี้ตามนี้นะคะสวัสดีค่ะ